จัดมุมจัดสีจัดมุมกันให้เรียบร้อยนะคะพอดีย้ายกล้องขึ้นมาที่โลเคชันเดิมนะคะเพื่อคุยเรื่องที่สำคัญก็เลยอยากจะคุยแบบมีสมาธินะคะเพื่อให้สมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีได้ข้อมูลกันอย่างเต็มที่ครบถ้วนนะคะวันนี้คุยกันเรื่องที่มหาเศรษฐีต้องรู้นะคะเรื่องนี้หลายๆคนค่อนข้างที่จะปิดใจนะคะไม่ค่อยอยากจะรู้สักเท่าไหร่แต่ไม่รู้ไม่ได้ถ้าคุณรวยแล้วหรือกำลังจะรวยนะคะไม่มีทางที่คุณจะไม่รู้เรื่องนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงนั่นก็คือเรื่องภาษีนะคะภาษีที่มหาเศรษฐีต้องรู้อ่ะเข้ามาแล้วแชร์เลยนะคะความรู้ในไลฟ์นี้เนี่ยมาจากประชาชนคนธรรมดาปรินไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากรหรือว่าผู้ทำบัญชีภาษีใดๆนะคะแต่ว่าจะพูดให้ฟังถึงสิ่งที่เราทราบสิ่งที่เราทราบในฐานะประชาชนคนทั่วไปต้องทราบนะคะถ้าเป็นประโยชน์แชร์ออกไปแชร์ไปที่หน้าเฟซเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจสำหรับหลายๆคนทั้งคนที่ทำธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะนะเดี๋ยวขอแชร์ไปที่เพจเศรษฐีข้างบ้านก่อนนะคะจริงๆเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเศรษฐีข้างบ้านโดยตรงเลยนะเรื่องภาษีที่มหาเศรษฐีต้องรู้นะคะเรื่องภาษีเมื่อกี้ลืมก๊อปปี้ที่มหาเศรษฐีต้องรู้อ่ะมีใครอยากรู้บ้างมีใครอยากรู้มีใครสนใจเรื่องนี้นะคะไม่ต้องสวัสดีแล้วบอกมาเลยสนใจอยากรู้นะคะจะได้เล่าให้ฟังถ้าไม่อยากรู้จะได้เปลี่ยนหัวข้อคุยเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องคุยเยอะนะคะจะได้ไม่ต้องคุยเรื่องนี้ทั้งถ้าไม่อยากรู้สวัสดีโดยรวมไปเลยรู้เถอะค่ะรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเราเองและสังคมใช่ค่ะถ้าใครรู้อะไรมากกว่าปรินก็เพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์นะคะหวานมันอร่อยสบายดีสบายดีเจ้าสบายดีบอกมาสนใจไหมอยากฟังไหมอยากฟังไหมแล้วก็แชร์ไปด้วยนะคะสนใจจริงๆมันต้องสนใจนะเอาล่ะขอบคุณค่ะสนใจค่ะก่อนอื่นขอสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆนะคะไปถึงสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านในเมื่อคุณเป็นเศรษฐีคุณมีเงินเยอะคุณมีรายได้นะคะคุณย่อมต้องเข้าใจเรื่องภาษีคนรวยคือทุกคนเนี่ยอยากรวยหมดนะคะแต่เรื่องหนึ่งที่มันจะควบคู่มากับการมีรายได้ของคุณก็คือเรามีหน้าที่ในการเสียภาษีนะคะก่อนอื่นเลยเป็นอยากจะฝากไปถึงกรมสรรพากรอยากจะฝากไปถึงทุกคนแหละนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยากจะให้เอาเรื่องนี้ บรรจุหลักสูตรเลยได้ไหมบรรจุหลักสูตรการเรียนเลยได้ไหมเพราะอะไรเพราะกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีแต่คนที่จะรู้เรื่องภาษีอะค่ะมันน้อยมากๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะถ้าถามปรินนะหลักสูตรการเรียนของนักเรียนของประเทศไทยอะบรรจุไปเลยได้ไหมสักประมาณมหาวิทยาลัยก็ได้บรรจุเรื่องภาษีสำหรับประชาชนเพราะมันเป็นหน้าที่ตอนที่เราเรียนเนี่ยค่ะตอนที่เราเรียนน่ะเราเรียนกฎหมายเบื้องต้นกันทุกคนใช่ไหมคะเพราะกฎหมายเนี่ยเขียนไว้เลยว่าเราจะอ้างว่าเราไม่รู้ไม่ได้ถ้าคุณโดนจับในข้อหาใดก็ตามถึงคุณจะไม่รู้ว่ามันมีกฎหมายข้อนี้แต่เราจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้วิชากฎหมายของโลกเนี่ยเขาก็เลยมีคำพูดว่ากฎหมายที่ดีที่สุดคือกฎที่ถึงแม้คนอ่านหนังสือไม่ได้ก็เข้าใจได้ด้วย common sense คือสามัญสำนึกธรรมดาก็เข้าใจได้เ
เพราะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ทีนี้เรื่องภาษีอากรเนี่ยปรินถามว่าคุณรู้ไหมถ้าคุณไม่ได้เรียนในสายที่มันเกี่ยวข้องไม่มีทางรู้แน่นอนนะคะอยากจะให้ช่วยบรรจุเข้าไปในหลักสูตรได้ไหมอันนี้ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้มีหรือเปล่าเอาสักมหาวิทยาลัยก็ได้นะคะเรียนเข้าปีหนึ่งก็ทำความรู้จักเลยรายได้พึงประเมิน8ประเภทมีอะไรบ้างค่าลดหย่อนมีอะไรบ้างรายได้ที่ค่าใช้จ่ายที่หักได้หักไม่ได้มีอะไรบ้างยื่นภาษีภายในวันไหนของปีไหนนะคะเพื่อที่มันจะได้เป็นแพทเทิร์นของประชาชนไปเลยว่าเอ้ยเมื่อถึงเวลานี้มันเหมือนกับเรารู้ว่าเอ้ยนี่หน้าฝนแล้วนะหน้าฝนแล้วนะนี่หน้าร้อนแล้วนะพอมาถึงช่วงก่อนจะ31มีนาเฮ้ยเราต้องยื่นภาษีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องถ้าคุณบอกว่ามันทุกคนต้องทำแสดงว่าทุกคนต้องรู้ทีนี้ปรากฏว่ายังไงมันเพิ่งจะมาเริ่มตื่นตัวกันตอนนี้ก็เนื่องมาจากว่ามันมีอันนี้ก็ฝากไว้นะคะถ้าบรรจุหลักสูตรได้อยากจะให้เอาเข้าไปเลยเพราะว่าเรียนรู้ตอนที่ยังสมองยังเฟรชชี่อยู่อ่ะมันจะค่อนข้างจดจำได้ง่ายแล้วมันจะได้แบบเวลาเขาออกไปทำงานน่ะนะคะเขาจะได้รู้ว่าอ๋ออาชีพเขาเนี่ยเขาได้เงินมาในระหว่างปีภาษีเนี่ยมันแยกแยะออกมาเป็นรายได้ประเภทไหนได้บ้างนะคะเขาไปทำงานประจำเข้าวงเล็บหนึ่งเขาไปขายเขาไปทำบ้านเช่าเข้าวงเล็บเท่าไหร่วงเล็บห้าค่าเช่าอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็จะได้เข้าใจตัวเองนะคะไม่ต้องไปยืนงงในดงภาษีแล้วก็ไม่ทำผิดคือทุกคนเนี่ยไม่อยากทำผิดแต่ว่ามันไม่รู้ปรินก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนี้พูดในฐานะประชาชนทั่วไปนะคะเอาล่ะทีนี้ประเด็นที่มันเป็นที่สนใจที่หลายคนสนใจปรินถามหน่อยคนที่ดูรายการตอนนี้นะคะมีใครทำธุรกิจออนไลน์บ้างมีใครทำธุรกิจออนไลน์บ้างสนใจค่ะกำลังจะใส่แว่นอ่านที่คุณปรินลงพอดีโอ้โหอ่านแบบเนี่ยตานี่แบบว่านะคะปูดเลยอ่ะตัวมันเล็กต้องคอยขยายอ่านจัดไปแล้วค่าภาษีโรงเรือนเล่าให้ฟังมีใครทำธุรกิจออนไลน์อยู่ตอนนี้บ้างไหมที่ทำออนไลน์แบบเพิ่งเข้ามาขายของหรือว่าเพิ่งทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณเข้าใจเรื่องตัวกฎหมายใหม่ที่เพิ่งจะผ่านร่างประกาศออกมาแล้วหรือยังก่อนหน้านี้สนช.มีการพิจารณาร่างแล้วก็มีกระแสออกมาเป็นระยะแต่มันยังไม่ประกาศใช้นะคะเพิ่งจะมีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษานะถ้าปรินจำไม่ผิด21มีนาคมซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอกฎหมายลำดับรองอันนี้เป็นภาษากฎหมายนะคะกฎหมายลำดับรองคืออะไรคือพวกกฎกระทรวงต่างๆนะคะเวลาที่เขาจะประกาศใช้เนี่ยมันจะค่อยๆใหญ่แล้วก็มาเล็กเพื่อระดับปฏิบัติงานนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันทีนี้มันก็เป็นประเด็นว่าในกระแสเนี่ยเขาคุยกันว่าเป็นกฎหมายเก็บภาษีคนขายของออนไลน์นะคะที่ปรินโพสเห็นไหมภาษีออนไลน์ภาษีขายของออนไลน์จริงๆมันเป็นภาษาพูดนะคะถ้าคุณได้อ่านคำตอบจากกรมสรรพากร20ข้อที่ปรินโพสข้างล่างถ้าใครอยากอ่านแบบละเอียดก็ไปอ่านข้างล่างนะคะเขาไม่ได้พูดถึงธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะเลยไอ้ตัวร่างเนี้ยไอ้ตัวกฎหมายใหม่เนี้ยเขาพูดถึงธุรกรรมลักษณะเฉพาะนะฟังดีๆนะไม่ใช่กฎหมายที่ออกมาบังคับใช้กับธุรกิจออนไลน์แต่มันใช้กับทุกธุรกิจที่มีลักษณะธุรกรรมทางการเงินแบบเฉพาะนะถ้าคุณฟังเทปนี้แล้วเวลาไปพูดหรือไปทำความเข้าใจเนี่ยพูดให้มันถูกต้องแล้วก็เข้าใจให้มันถูกต้องนะคะเพราะอะไรเพราะคุณจะออนไลน์หรือคุณจะออฟไลน์ก็เข้าแคทิเลียเข้าคุณสมบัติทั้งหมดคุณสมบัติที่คุณรู้กันอยู่แล้วคืออะไรคะมียอดโอน400ครั้งต่อปีนะ1บัญชีธนาคารยอดโอนรวมกัน400ครั้งและยอดเงินเกิน2ล้านบาทนี่คือเข้าองค์ประกอบต้อง2สิ่งนี้นะโอนเข้า400ครั้งและยอดเงิน2ล้านบาทขึ้นไปนี่คือเข้าองค์ประกอบที่1องค์ประกอบที่2คือยอดเท่าไหร่ก็ไม่สน
แต่มียอดเงินโอนเข้า3,000ครั้งขึ้นไปทั้งปีนี่แหละที่เขาเรียกว่าธุรกรรมเฉพาะธุรกรรมลักษณะเฉพาะทีนี้ถามว่าคนที่จะเข้าธุรกรรมลักษณะเฉพาะเนี่ยมันจะมีแค่คนขายของออนไลน์หรือมันออฟไลน์ก็ได้ค่ะเพราะคุณขายออฟไลน์คุณขายหน้าร้านคุณรับเงินสดก็จริงแล้วคุณเอาเงินไปไว้ไหนล่ะคุณก็ต้องเอาเงินเข้าแบงก์ถูกไหมทุกเงินยอดเงินที่เข้าแบงก์ถ้ามันเข้าแคชเชียร์เข้าคุณสมบัติมันก็เป็นเข้าเงื่อนไขเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นกฎหมายที่ออกมาจับคนขายของออนไลน์เราต้องไม่อคติกับร่างนี้ก่อนอันดับแรกนะคะต้องไม่อคตินะปริญญาจะปรับแอตติจูดด้วยแชร์ไปด้วยเนี่ยดูกันไม่กี่คนแชร์ไปด้วยนะคะถ้าอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ทำอะไรที่ถูกต้องนะคะแชร์ไปนะคะเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้คุณปรินสวัสดีค่ะไลฟ์ทันยุคมากจริงๆว่าจะไม่พูดแต่ว่าในเมื่อเพจเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วคุณจะรับเงินอย่างเดียวเหรอเป็นมหาเศรษฐีนะคะคุณต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเมื่อคุณรวยมันก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้กับเรื่องของการจ่ายภาษีถูกไหมและที่สำคัญวันนี้วันที่6เมษายนนะคะคุณยังมีเวลาสำหรับคนที่ยังไม่ได้ยื่นแบบพงด. 9091คุณยังมีเวลาถึงวันที่9เพราะว่าปกติเวลายื่นแบบแสดงภาษียื่นแบบแสดงรายได้ตลอดปีภาษีของบุคคลธรรมดาเนี่ยมันจะหมดเขต31มีนาคมของทุกปีแต่ว่าปีนี้เนื่องจากว่าทางกรมเขาก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะให้มันสอดคล้องกับยุคสมัยก็เลยมีการให้ยื่นแบบทางออนไลน์ได้ถึงวันที่9เมษายนเพราะฉะนั้นยังทันถ้าใครยังไม่ได้ยื่นมันยังทันเลยต้องมาพูดวันนี้นะคะเดี๋ยวบริณขอปรับทัศนคติเพื่อนๆนิดนึงนะคะเรื่องของเงินหลายๆคนเนี่ยพอเวลาพูดถึงว่าต้องไปจ่ายภาษีต้องโดนหักหน้าที่จ่ายต้องเสียภาษีตรงนั้นตรงนี้ภาษีป้ายภาษีโรงเรือนภาษีร้านค้าบางคนเหมาจ่ายเป็นทะเบียนการค้าอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่ามันไม่อยากจ่ายคือถ้าคุณจำได้นะตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาเนี่ยเราพูดเสมอเลยในเพจรวยเฮงเก่งดีเนี่ยว่าถ้าคุณมีรายได้คุณต้องไปจ่ายภาษีนะคุณจำได้ไหมเมื่อสักประมาณปีที่แล้วนะคะมีสมาชิกหลายคนเลยที่ส่งรายละเอียดมาให้ปรินดูว่าคุณปรินเนี่ยพี่ขายของพี่จ่ายภาษีไป400,000นะคะพี่ไปทำธุรกิจทำบ่อบำบัดน้ำเสียจ่ายภาษีไปเกือบล้านอย่างเงี้ยนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คุณได้เห็นว่าเรามีหน้าที่ปรับทัศนคตินิดนึงค่ะเงินที่คุณหาได้100 บาทเมื่อคุณเกิดเป็นมนุษย์นะคะไม่ใช่แต่ประเทศไทยทุกประเทศนะคะเงินที่คุณหาได้100 บาททัศนคติที่ถูกต้องของเราเราต้องรู้ตัวเลยค่ะว่าไม่ใช่เงินเราทั้ง100 บาททางตรงไม่ใช่เงินเราทางตรงทั้ง100 บาทเข้าใจนะไม่ใช่เงินเราทางตรงทั้ง100 บาทโดยชอบทำเลยค่ะถึงคุณจะรู้ภาษีหรือคุณจะชอบหรือคุณจะยินยอมไม่ยินยอมคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันเป็นอัตโนมัติเลยว่า100 บาทคุณหาได้มาส่วนหนึ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อคุณไปซื้อของอันนั้นเรียกว่าภาษีทางอ้อมภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยจริงๆผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการไปชำระกับสรรพากรแต่นะคะแต่มันเป็นส่วนที่ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถแอดเดทก็คือเพิ่มเข้าไปในมูลค่าสินค้าเป็นราคาสินค้าแล้วก็ดึงออกเพื่อไปจ่ายยังไงประชาชนคนที่เป็นผู้บริโภคก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีเขาจึงเรียกว่าภาษีทางอ้อมส่วนภาษีเงินได้ทุกคนเมื่อมีเงินได้ไม่ว่าคุณจะได้เงินมาจากไหนมันมีทั้งหมด8ชนิดสำหรับประเทศไทยนะมี8ชนิดถ้ามันเข้าคุณสมบัติรายได้พึงประเมินทั้ง8ชนิดเงินนั้นก็จะต้องถูกแบ่งไปเป็นภาษีซึ่งเมื่อกี้ปรินบอกคุณว่าไงคะ100ไม่ใช่เงินเราทางตรงทั้ง 100% แต่ส่วนที่เป็นภาษีเราจะบอกว่ามันไม่ใช่เงินเราก็ไม่ได้อันนี้โดยนัยยะของมันนะโดยนัยยะของมันส่วนที่จ่ายภาษีเราจะบอกว่าไม่ใช่เงินเราก็ไม่ได้เพราะ
ภาษีจะถูกนำไปใช้ในเรื่องของสาธารณะเราไม่ได้ใช้แต่ของที่เป็นส่วนตัวในชีวิตประจำวันถูกไหมเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในแต่ในบ้านคุณไม่ได้อยู่ตัดขาดจากโลกภายนอกคุณต้องใช้โทรศัพท์ใช้ไฟฟ้าใช้น้ำประปาใช้ถนนใช้ไฟส่องสว่างใช้การดูแลความสะอาดที่มันเกี่ยวข้องกับเทศบาลอบต.อบจ.เกี่ยวข้องกับจังหวัดเกี่ยวข้องกับประเทศและก็ยังมีนโยบายต่างๆที่จะใช้พัฒนาสังคมและประเทศที่ต้องใช้งบประมาณจากภาษีเพราะฉะนั้นจะว่ามันไม่ใช่ของเราก็ไม่ได้ยกเว้นเสียแต่ว่าเราไม่มีจิตสาธารณะเลยคือไม่รู้สึกเลยว่าถนนเป็นของเราคลองตรงนี้อยู่หน้าบ้านเราแท้ๆเราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นของเราเราก็โยนขยะทิ้งได้อย่างนั้นแปลว่าเราไม่มีจิตสาธารณะการใช้รถเมล์นะคะรถเมล์เนี่ยถ้าเกิดจะจ่ายเงินกันจริงๆต้องจ่ายมากกว่า8บาทเดี๋ยวนี้กี่บาทไม่รู้นะต้องจ่ายมากกว่า8บาทแต่รัฐก็สนับสนุนนะคะเอาไปอุดหนุนเอาภาษีอุดหนุนให้คุณใช้รถราคาที่ถูกลงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันก็คือเงินของประชาชนนั่นแหละอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะคะบางคนพอกฎหมายออกมาเสร็จคุณบอกว่ามันมาเอาเงินฉันไปคุณน่ะไม่ได้มีส่วนใน100 บาทตรงๆมาตั้งนานแล้วให้เข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยนะคะพอเรามองภาพแบบนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเออใช่ชอบทำละเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาต่อว่าแล้วต่อไปฉันจะทำยังไงล่ะที่มันจะถูกต้องตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่ามันไม่มีใคร100%เพราะว่าด้วยที่มันไม่รู้นี่แหละเรนถึงบอกว่าบรรจุในหลักสูตรมหาวิทยาลัยได้ไหมนะคะให้คนมันรู้หรือว่าอ่ะบางทีบอกว่าคนจะไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยก็บรรจุตั้งแต่มัธยมเลยได้ไหมการศึกษาภาคบังคับสักม .4 ม .5 ม .6 มีวิชาภาษีอากรสำหรับประชาชนอย่างเงี้ยนะคะโอเคปูพื้นฐานตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นวันนี้เราจะคุยเรื่องภาษีที่เป็นธุรกรรมทางการเงินนะคะลักษณะเฉพาะให้ฟังนะผู้ที่ยื่นแล้วบางทีต้องเช็คอีกทีนะครับเพราะถ้าเอกสารขาดแต่เราลืมเขาจะไม่แจ้งเราครับจะทำให้โดนภาษีย้อนหลังใช่ไหมคะเนี่ยแหละมันถึงได้บอกเห็นไหมคุณเจมส์ดีแลนมาบอก1ด้วยความปีนี้บอกให้สบายใจก่อนนิดนึงนะคะว่าปีนี้ที่คุณยื่นกันอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งตินก็ยื่นไปเมื่อ2-3 วันที่แล้วนี่นะคะตินเข้าใจว่าหลายๆคนนะเราไม่ได้ทำบัญชีครัวเรือนกันมาก่อนแล้วเราก็ไม่ได้เก็บเอกสารปรินนี่เป็นคนเป็นตัวยงของการไม่เก็บเอกสารด้วยนะคะแล้วก็ขี้ลืมที่สุดเข้าใจความเป็นคุณนะคะเรายื่นเท่าที่เราจำได้ไปแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของถ้าเกิดเอกสารมันขาดนะคะถ้าเราไม่มีเจตนาทุจริตอีกข้อหนึ่งอยากจะให้ทัศนคติไว้ก่อนนะคะถ้าเราไม่มีเจตนาทุจริตให้อธิบายกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะไม่มีเจตนาหลบหนีหลบเลี่ยงหรือมีเจตนาทุจริตมันลืมจริงๆหรือมันหาไม่ได้จริงๆคุยได้ค่ะยังมีมนุษย์ให้เราคุยอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องของระบบ Big Data เป็นเรื่องของระบบ AI แต่ยังมีมนุษย์ให้เราคุยได้อยู่คือเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรนะคะถ้าโดนเรียกก็ไม่ต้องกลัวค่ะมีอะไรเตรียมก็เตรียมไปคุยให้มันคือเวลาที่คุณเห็นข่าวเขาโดนภาษีย้อนหลังกันหรือว่าโดนภาษีแบบเป็นร้อยๆล้านน่ะให้เข้าใจด้วยนะคะว่าอันนั้นน่ะมันเป็นเคสผิดปกติมันเป็นเคสผิดปกติอาจจะมีคนเอาชื่อเราไปใส่ในบริษัทแล้วบริษัทก็ไปทำเรื่องผิดปกติแต่ถ้าเราทำงานปกติเราทำมาหากินทำงานเงินเดือนหรือว่าขายของจดทะเบียนถูกต้องมันก็ไม่มีอะไรถ้าคุณไม่ได้ขายหวยเป็นโต๊ะบอลหรืออะไรที่มันเป็นธุรกิจสีเทาอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องไปกังวลแบบชนิดที่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะดูความบริสุทธิ์ใจของเราเป็นหลักว่าเงินที่เราได้อ่ะเราสามารถแจกแจงให้เขาดูได้ไหมว่ามันมาจากไหนแค่นั้นเองนะคะเห็นด้วยเลยค่ะที่น่าจะมีหลักสูตรการเรียนการสอนให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเรื่องนี้จริงไหมคะต่างประเทศพอมีรายได้เขาหักทันทีใช่ค่ะอันนี้ปรินว่าต่อไปประเทศเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องเข้าใจว่าบางทีอ่ะระบบมันใหญ่
มันระบบที่มันแบบเป็นเอกสารเป็นอะไรมันสะสมมานานมันจะต้องค่อยๆไล่จัดการไปโดยตอนนี้มันก็มีอุปกรณ์เข้ามาช่วยก็คือเป็นคอมพิวเตอร์เป็น AI ปัญญาประดิษฐ์ระบบ Big Data พวกนี้นะคะก็เลยแบบโอ้ยคุณเศรษฐีหุ้นปรินไม่ใช่นักบัญชีเดี๋ยวเวลาปรินทำอะไรแล้วมันไม่ถูกแล้วเขาจะว่าเอาปรินเนี่ยเคยเรียนบัญชีแต่ว่าไม่เคยทำบัญชีตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำงานบัญชีแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวที่พูดแล้วมันเหมือนจะมีความรู้เพราะว่าเรียนจบบัญชีแต่ไม่ได้ทำงานบัญชีไม่รู้เรื่องภาษีเลยแต่ว่าปรินอยากจะช่วยกรมสรรพากรนะคะแชร์เทปนี้ไปนะคะแล้วให้เป็นบันทึกไว้ด้วยว่าปรินอยากช่วยกรมสรรพากรนะคะเนื่องจากติดตามข่าวติดตามหลายๆอย่างมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าสงสารกรมอยู่เหมือนกันนะคะว่ามันมีการแบบบางทีเราพูดต่อกันอ่ะมันก็บิดเบือนไปอย่างนี้นะเดี๋ยวพูดผิดแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเป็นว่าปรินพูดในฐานะคนทั่วๆไปแบบคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างนี้ดีกว่านะคะเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งนะคะทีนี้เมื่อกี้เราถึงไหนนะออกกรณีที่ยื่นแล้วมันแบบอาจจะมีอะไรตกหล่นไปนะคะไม่เป็นไรคุณยื่นไปเนี่ยมันแสดงความบริสุทธิ์ใจไปแล้วว่าเนี่ยหนูก็อยากจ่ายพี่เอาจริงๆหนูอยากจ่ายมากเลยแต่หนูก็ไม่มีความรู้หนูอาจจะได้รู้มาบ้างแต่มันก็ไม่อัปเดตมาตั้งนานแล้วนะคะคุยกับเขาได้นะทีนี้โอเคเรื่องของธุรกรรมออนไลน์นะคะธุรกรรมออนไลน์เสียภาษีเรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากค่ะพี่สุวรรณาจริงๆคนที่ทำงานในระบบที่แบบเป็นเงินเดือนเป็นข้าราชการบริษัทเนี่ยมันไม่น่าห่วงเพียงแต่ว่าเวลาคุณยื่นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยไอ้ภาษีกฎหมายธุรกรรมทางออนไลน์เนี่ยมันจะทำให้คุณต้องละเอียดรอบคอบมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนคุณที่เป็นคนทำงานเงินเดือนเนี่ยคุณก็คิดว่าเออฉันยื่นภาษีถูกต้องทุกปีคุณยื่นเงินเดือนใช่ไหมคะโดยที่บางทีเนี่ยคุณอาจจะลืมยื่นค่าเช่าบ้านนะคะคุณอาจจะลืมยื่นเงินปันผลนะคะอาจจะลืมยื่นอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นรายได้พึงประเมินทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะรับเงินอย่างคนมีบ้านเช่าเนี่ยอาจจะรับเงินไปเก็บค่าเช่านะคะเอาใส่กระเป๋าแล้วก็หนีบกระเป๋าไปเก็บค่าเช่าเป็นเงินสดใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้หลายๆคนก็ให้ลูกบ้านเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีใช่ไหมคะแล้วคุณทำงานประจำคุณยื่นเงินพงด .91 ก็จริงแต่ว่าคุณไม่ได้ยื่นรายได้อื่นบางทีเราก็ไม่รู้หรือว่าเราลืมนะคะต่อไปไอ้ตรงส่วนนี้มันจะไปโชว์ในสเตทเมนต์มันจะไปโชว์ในสเตทเมนต์เพราะฉะนั้นปีที่ยื่นมีนาเนี้ยถือว่าโอเคผ่านไปนะคะท่านอธิบดีกรมสรรพากรท่านให้สัมภาษณ์ว่าท่านไม่ต้องการเช็คบิลย้อนหลังนะคะซึ่งโดยปกติตามกฎหมายเนี่ยเวลามันประกาศใช้กฎหมายเนี่ยเขาไม่เอาผิดย้อนหลังกันอยู่แล้วนะคะท่านก็บอกว่าความตั้งใจเนี่ยคือจะเดินไปข้างหน้าไม่ย้อนหลังเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาถึงมันจะไม่สอดคล้องนะคะกับยอดในบัญชีก็ยังโอเคอ่ะนอกจากมันผิดปกติมากๆจริงๆอ่ะอาจจะเรียกไปถามว่ามันคืออะไรแต่ว่าจากปีนี้ไปให้คุณเริ่มต้นนับไว้ก่อนตั้งแต่1มกราคมเพราะจริงๆเท่าที่ปรินได้อ่านข้อมูลมานะคะทางกรมสรรพากรเนี่ยเขากำลังรอกฎหมายลำดับรองก็คือพวกประกาศกฎกระทรวงต่างๆเพื่อจะบอกว่าไอ้บัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาจะนับยอดเงินตั้งแต่วันที่เท่าไหร่กฎหมายประกาศเมื่อ21 มีนา 62แต่มันจะนับไอ้ยอดเข้าที่จะนับเป็น 3,000 กับ400กับ2ล้านเนี่ยวันที่เท่าไหร่เขายังไม่ได้ประกาศเขาบอกว่ารอให้แบงก์ต่างๆสถาบันองค์กรต่างๆเนี่ยพร้อมแล้วก็จะได้ดีเดย์ดีดปล่อยเปิดตัวขึ้นมาว่าวันไหนนะคะแต่ในฐานะที่ว่า1ปีภาษีมันคือมกราถึงธันวาเพราะฉะนั้นถึงคุณจะเป็นพนักงานประจำก็จริงนะคะให้คุณเริ่มเก็บได้แล้วนะว่ายอดสเตทเมนต์เนี่ยพยายามปริ้นออกมานะคะแล้วก็ดูว่ายอดไหนคือเงินอะไรเขียนไว้ค่ะเอกสารอะไรมีก็มาประกอบไว้นะคะว่ายอดนี้รับมาจากเงินค่าอะไรนะคะเพราะว่าในปีต่อไปปี62พอถึง
การยื่นภาษีของปี62นะแต่ไปยื่นปี63ถูกไหมยื่นต้นปี63เป็นปีภาษี62เนี่ยคราวนี้แหละมันจะลิงก์และกับสเตทเมนต์มันจะลิงก์กับสเตทเมนต์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มาพูดให้เตรียมตัวกันเอาไว้นะพอคุณปริญพูดเรื่องเงินเข้าบัญชีค่ะหมายถึงเงินเข้าบัญชีพี่เหรอจดไว้ด้วยนะว่าเงินค่าอะไรนะคะเมื่อกี้ให้ดู20คำถามนะคะแต่ว่าในส่วนของเราที่จะคุยแล้วน่าจะเกี่ยวกับเราเนี่ยถึงข้อที่ประมาณ12นะคะตั้งแต่ข้อ13ไปที่กรมสรรพากรเขามาตอบเนี่ยเป็นเรื่องของ e-tax invoice เนี่ยนะคะอันนี้ให้คุณไปอ่านเองเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็สามารถออกไปกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้อะไรประมาณนี้นะคะของเราก็จะประมาณข้อที่1ถึง12นะจุดประสงค์นะคะเดี๋ยวบอกก่อนว่าข้อมูลนี้ปรินดูอ้างอิงนะคะมาจากการถามตอบเรื่องพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่48พุทธศักราช2512นะคะเพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาตินะคะ National E-Payment Master Plan นะคะข้อแรกหลักการของกฎหมายนี้ไปอ่านเพิ่มเติมนะคร่าวๆคือข้อแรกคือเขาอยากจะรู้ว่าไอ้กฎหมายนี้ออกมาทำไมนะคะออกมาทำไมทางกรมเขาก็ตอบมาว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือเพื่อให้มันเกิดเขาเรียกว่าอะไรระบบนะคะให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยเข้าระบบอย่างถูกต้องนะคะอย่างถูกต้องและครบถ้วนและสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าที่เท่าเทียมอันนี้ปรินว่าเป็นสาระสำคัญที่เขาออกมาเพราะว่าคุณดูอย่างนี้นะคะคนขายของเดียวชนิดเดียวกันขายของชนิดเดียวกันบริษัทหนึ่งเข้าระบบถูกต้องนะคะเข้าระบบถูกต้องจ่ายภาษีพอรายได้ใน1ปีเกิน1ล้าน8แสนบาทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับว่าสินค้าของบริษัท A เนี่ยจะต้องมีอัปเดตเข้าไปเป็นเรื่องของภาษีถูกไหมเวลาเราทำภาษีเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนอย่างของปรินเนี่ยทำเป็นบริษัทนะคะที่จำหน่ายพวกเครื่องประดับหินครีมลิปต่างๆนี่จ่ายภาษีทุกปีนะคะปีหนึ่งจ่ายประมาณแสนกว่าบาทแล้วก็อย่างเครื่องประดับเนี่ยนะคะเป็นงานสั่งทำปรินจะต้องจ่าย 3% ทุกเดือนเป็นพงด.3ถ้าจำไม่ผิดนะจ่ายทุกเดือนค่ะเป็นค่าจ้างทำของถ้าเราสั่งทำสร้อยแหวนกำไรจี้ต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการเขาเรียกว่าค่าจ้างทำของและมีภาษีหักทุกเดือนส่งสรรพากรทุกเดือนนะคะทีนี้บริษัทที่เขาทำถูกต้องแบบนี้มันไม่ได้มีแค่นี้พอสิ้นปีมีค่าสอบบัญชี15,000มีค่าทำบัญชีอีก10,000นะคะแล้วก็มีภาษีที่ต้องจ่ายเห็นไหมมันเป็นรายได้แล้วพอเราเข้าสู่ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องมีการยื่นแบบทุกเดือนถึงแม้ว่าภาษีมันจะมีหรือไม่มีก็ต้องยื่นนะคะทุกเดือนปรินก็ต้องจ้าง Messenger เดือนละ300เดือนละ300ค่าแมสนะแล้วก็ค่าทำเพราะว่าเราให้สำนักงานบัญชีเป็นคนทำให้แล้วก็ต้องไปยื่นเห็นไหมรายการมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทีนี้แล้วบริษัท B อ่ะบริษัท B ไม่เข้าระบบขายของเหมือนกันเลยแต่บริษัท B ไม่เข้าระบบพอบริษัท A เข้าระบบแล้วค่าใช้จ่ายมันเพิ่มเขาอาจจะขายชิ้นละ 1,000 บาทใช่ไหมคะต้นทุนมา500แต่มันต้องขาย1,000ถ้าไม่1,000อ่ะมันก็ไม่พอ cover ค่าใช้จ่ายซึ่งเขาทำถูกต้องอ่ะถ้าถูกต้องเนี่ยต้นทุน500เท่ากันเนี่ยมันไม่ใช่ต้นทุนที่แท้จริงละต้นทุนที่แท้จริงต้องบวกค่าดำเนินการต่างๆอาจจะเป็น800แต่คนเนี้ยบริษัท B อ่ะไม่จ่ายภาษีไม่เข้าระบบต้นทุนอยู่ที่500เพียวๆเลยไม่มี asset อะไรเข้าไปแล้วก็ขาย800ถามว่าบริษัท A จะขาย800เท่าบริษัท B ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมไม่ได้เพราะว่าเขาจ่ายหลายอย่างนี่คือที่ทางกรมเขาตอบมาว่าเพื่อความเท่าเทียมกันในการแข่งขันด้านการค้าถ้าทุกคนเข้าระบบเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นของหลายๆอย่างที่คุณตามหาซื้อของถูกซื้อของถูกบางทีเราเป็นผู้สนับสนุนคนที่เขาประกอบการแบบไม่เข้าระบบอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้รู้ตัว
มันอาจจะเป็นกรรมอย่างหนึ่งก็ได้ไหมใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็พูดถึงเรื่องว่ากำหนดให้มีการยื่นแบบต่างๆนะคะให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันซึ่งมันเป็นการโอนเงินออนไลน์นะคะเดี๋ยวในปี63เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นพวก e-tax invoice e-receipt ต่างๆนะคะเป็นแบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำให้ประหยัดเอกสารแล้วเวลาเก็บเอกสารทางการเงินทางบัญชีอ่ะมันเก็บทีหนึ่งบางที10ปีนะคะต่อไปไม่ต้องเก็บเอกสารและเก็บเป็นไฟล์อย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็1.3อันเนี้ยที่หลายๆคนรู้นะคะกำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปีที่ล่วงมาให้แก่กรมสรรพากรธุรกรรมลักษณะเฉพาะคือข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดในปีที่ล่วงมาดังนี้ข้อที่1นะคุณสมบัติที่1ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่400ครั้งนะคะและมียอดรวมธุรกรรมฝากหรือรับโอนรวมกันตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไป400ครั้งทุกบัญชีแต่จากข้อมูลที่ได้เนี่ยเฉพาะหน่วยงานคือสมมติแบงค์หนึ่งคุณมี2บัญชีเอา2บัญชีนี้รวมกันแต่แบงค์ที่2คุณมีอีก2บัญชีมันก็รวมแค่2บัญชีนั้นคือเขายังไม่รวมทุกแบงค์นะแต่ในอนาคตเป็นไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รวมทุกแบงค์นะคะเพราะว่าแต่ละบริษัทแต่ละแบงค์แต่ละหน่วยงานเขายังไม่ได้ลิงก์กันนะคะก็ตอนนี้เท่าที่ทราบข้อมูลเนี่ยเฉพาะเป็นแบงค์ไปนะคะถ้าทั้งปีเนี่ยมียอดเข้านับเฉพาะยอดเข้าไม่รวมยอดออกนะยอดเข้า400ครั้งและเวลาอ่านกฎหมายนะคะและหรือนะคะและคือทั้งสองหรือคืออย่างใดอย่างหนึ่งนะคะและยอดทั้ง400ครั้งนั้นน่ะรวมกันแล้วเกิน2ล้านต้องเข้าสองประกอบนี้ถ้ายอดเข้าปีนี้400ครั้งแต่ยอดเงินรวมกันแล้ว1.5 ล้านบัญชีนี้ก็จะไม่ถูกรายงานเห็นไหมหรือถ้าบัญชีนี้ยอดเข้า600ครั้งแต่ยอดเงิน1.6 ล้านเกิน400ใช่ไหมแต่ไม่ถึง2ล้านก็ไม่ถูกรายงานโอเคนะคะจากนั้นเขาก็เขียนคำว่าหรืออีกกรณีหนึ่งหรือฝากหรือรับโอนทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่3,000ครั้งขึ้นไปทีนี้ถ้า3,000เนี่ยไม่ดูยอดแล้วยอดอาจจะแค่300,000ก็ได้แต่รวมกันแล้วคนโอนเข้าคุณเนี่ย3,000ครั้ง3,000ครั้งถ้าเข้าข้อนี้จะมีการรายงานเข้าสู่กรมสรรพากรนะคะทีนี้อย่างที่ปรินได้บอกไปแล้วว่ากรมสรรพากรเนี่ยอยู่ระหว่างการหารือนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นของวันที่ว่าจะนับวันที่เท่าไหร่จากในปีนี้จะนับวันที่เท่าไหร่นะคะก็จะดูความพร้อมของแต่ละหน่วยงานประกอบกันเดี๋ยวคงจะต้องมีรอดูกฎหมายลำดับรองออกมานะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการพิจารณาคำสั่งลงโทษนะคะทางปกครองเนี่ยก็กำหนดให้อธิบดีมีอำนาจในการพิจารณาคำสั่งลงโทษทางปกครองคือปรับไม่เกิน100,000บาทนะคะและปรับอีกไม่เกินวันละ10,000บาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนนะคะจนกว่าจะปฏิบัติตามให้ถูกต้องหรือปรับปรุงให้ถูกต้องตรงนี้เป็นดุลพินิจก็คืออยู่ที่เจตนาเป็นหลักนะคะถ้าคุยแล้วมีเจตนาไม่หลบเลี่ยงไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบแม้ซักไซอะไรนะซอกแซกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบซิกแซกซิกแซกอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะต่อไปข้อที่2นะคะคำถามที่ว่าการกำหนดให้รายงานข้อมูลทางการเงินแก่กรมสรรพากรนั้นน่ะมีรายละเอียดยังไงมีหลักเกณฑ์ยังไงนะคะก็เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วทีนี้การนับนะคะการนับจำนวนครั้งของ400หรือ3,000เนี่ยนับยอดเข้าทั้งหมดนะคะยอดเข้าทั้งหมดเลยนะมันจะมีแยกย่อยอีก
กรณีโอนเงินให้ตัวเองบางคนปรินยังเป็นเลยบางทีเราแบบว่าเฮ้ยวันนี้วันตรุษจีนใช่ไหมคะเราก็ให้แต๊ะเอียให้เงินพ่อเราให้เงินแม่เราให้เงินทีมงานให้เงินแฟนเราอย่างนี้พอถึงตัวเราเฮ้ยกูก็ต้องได้บ้างอ่ะเราก็โอนให้ตัวเอง8,888 บาทอะไรประมาณนี้คุณคงจะเคยทำนะคะหรือบางคนไปเรียนกฎจักรวาลเขาบอกว่ามีเงินเข้าทุกวันมันเป็น mindset ตื่นเช้ามาโอนเงินให้ตัวเองเลยทุกวัน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 เกิน3,000 ครั้งแน่นอนใน1 ปีนะคะถามว่ายอดเงินที่คุณโอนเข้าบัญชีตัวเองอ่ะนับไหมนับนะคะเดี๋ยวค่อยๆฟังนะถามว่านับไหมก่อนนะนับไหมนับเป็นยอดรวมเข้าไปใน400หรือ3,000นั้นด้วยนะคะข้อที่2กรณีนะโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปอีกบัญชีหนึ่งของตนแต่อยู่ต่างธนาคารสมมุติคุณโอนจากไทยพาณิชย์เข้ากรุงเทพโอนจากกสิกรเข้ากรุงไทยแต่เป็นของคุณเองนะคะให้นับเป็นรวมเข้าไปด้วยถึงจะอยู่ในแบงค์เดียวกันคนละบัญชีก็นับอยู่คนละแบงค์แต่ชื่อบัญชีของคุณคนเดียวคนเดียวคือตังเหมือนตังยอดเดิมยอด1,000เนี่ยมีพันเดียวไม่ใช่มี2,000นึกออกไหมมีพันเดียวแต่มันไปอยู่2 บัญชีไอ้บัญชีที่เป็นผู้รับฝากอะค่ะนับรวมเข้าไปใน400หรือ3,000นี้ด้วยนะคะเนี่ยเขาบอกว่ากรณีการโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งของตนที่อยู่ต่างธนาคารธนาคารปลายทางที่รับเงินจะนับรวมเฉพาะบัญชีที่อยู่ในความครอบครองของธนาคารปลายทางเท่านั้นถ้าคุณมันก็แน่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าคุณโอนจากกสิกรไปกรุงเทพตรงกสิกรของคุณมันเป็นยอดออกมันเป็นยอดออกเขาต้องไม่นับอยู่แล้วเขาก็ไปนับยอดเข้าที่กรุงเทพใช่ไหมเป็นยอดเข้านะคะข้อที่3แล้วกรณีที่ฝากเงินของเข้าบัญชีตัวเองผ่านเคาน์เตอร์ล่ะนับไหมนับคือมันเป็นยอดเข้านับหมดคุณจะใช้การโอนเขาก็นับคุณจะหอบเงินสดไปฝากเคาน์เตอร์เขาก็นับค่ะนับทั้งโอนและฝากนะคะใครที่จะหลีกเลี่ยงแบบจะสีถนนชัยจะหลีกเลี่ยงเอ้ยงั้นไม่โอนจะไปฝากเอาไปขายเป็นเงินสดแล้วฝากถึงได้บอกว่าธุรกิจออฟไลน์ก็เข้าขายเพราะคุณก็ต้องเอาเงินไปฝากอยู่ดีเป็นยอดเข้าอยู่ดีนะคะข้อที่4ค่ะกรณีเปิดบัญชีครั้งแรกสมมุติว่าบางคนนะสีถนนชัยนะเฮ้ยเราใช้บัญชีนี้มันต้องเกินแน่ๆเลยเราไปเปิดหลายบัญชีดีกว่านะคะไปเปิดหลายบัญชีเพื่อจะควบคุมยอดไม่ให้มันเกิน2 ล้านไม่ให้มันเกิน400หรือ3,000 ครั้งคุณเอาเงินไปเปิด5,000 บาทกับแบงก์ใหม่5,000นั้นนับหนึ่งแล้วนะคะเงินเปิดบัญชีก็นับรวมด้วยนะคะนับหนึ่งด้วยไม่ใช่แค่ฝากหรือโอนเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะกรณีเปิดบัญชีร่วมอันนี้เป็นเรื่องของแบบเช่นบัญชีนางสาวปรินและนายปูนอย่างนี้นะคะบัญชีร่วม2 คนเขาจะนับยอดยังไงนะคะเขาบอกว่าหากมีการเก็บข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนของผู้เปิดบัญชีร่วมทุกคนให้ถือว่าเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละรายผู้เป็นเจ้าของบัญชีคือนับทั้งคู่เลยบัญชีนี้ชื่อ2 คนฝาก1,000เท่ากับ A ก็ได้เป็น1 แต้ม B ก็ได้เป็น1 แต้มที่เป็นยอดเดียวกันเท่ากับเงิน1,000ถ้าดูแค่นี้มันกลายเป็นเงิน2,000ใช่ไหมแต่เดี๋ยวฟังไปก่อนอย่าเพิ่งตกใจนะคะเขานับไหมนับนับนะคะอย่างไรก็ดีนะคะหากมีการเก็บข้อมูลเลขบัตรประชาชนของผู้เปิดบัญชีเพียงคนเดียวให้ถือว่าเป็นกฎเป็นการโอนเข้าบัญชีของผู้เปิดงั้นแสดงว่าเวลาคุณไปเปิดบัญชีร่วมก็ดูว่าอันนี้น่าจะเป็นข้อกำหนดของทางแบงก์คุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าแต่ละแบงก์อ่ะจะมีข้อกำหนดที่ไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันแล้วแต่กฎระเบียบที่เขาร่างเอาไว้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของเขาถ้าเกิดเก็บบัตรประชาชนไปทั้งคู่นับเป็นของทั้งคู่ถ้าเกิดเก็บบัตรประชาชนไปคนเดียวนับเป็นของคนเดียวคือคนที่โชว์เลขที่บัตรประชาชนนะคะต่อไปกรณีมีการเปิดบัญชีมากกว่า1 บัญชี
โดยมีบางบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวธนาคารไม่อยู่ในบังคับต้องส่งข้อมูลธุรกรรมก็แน่นอนก็มันไม่มียอดเคลื่อนไหวมึงจะส่งอะไรล่ะแต่กฎหมายก็ต้องเขียนครอบคลุมไว้แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่7ค่ะกรณีไปเปิดเป็นคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญและธนาคารนะคะเก็บข้อมูลโดยใช้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีเวลาคุณไปเปิดบัญชีบริษัทห้างหุ้นส่วนเขาจะต้องใช้หนังสือรับรองบริษัทใช่ไหมคะและข้อมูลที่มันจะโชว์เวลาใครเป็นเจ้าของบัญชีนี้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดามันก็จะโชว์ผ่านเลขที่บัตรประชาชนแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลมันจะโชว์ผ่านเลขที่ผู้เสียภาษีของนิติบุคคลนะคะตรงนี้จะไม่ถูกนับรวมไปยังตัวบุคคลยกตัวอย่างเช่นปรินมีบริษัทรวยเฮงเก่งดีจำกัดใช่ไหมคะเปิดบัญชีบริษัทขึ้นมาแล้วก็ใช้ยอดเงินเข้าออกในบัญชีนี้มันก็จะเป็นยอดจำนวนเนี่ยของนิติบุคคลนี้คือของบริษัทจะไม่รวมมาเป็นของนางสาวปรินนะคนที่เป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนไม่ได้ถูกนับรวมในบัญชีบริษัทนะคะพูดง่ายๆตามนี้ต่อไปค่ะคำถามที่ว่าการกำหนดให้ธนาคารนำส่งข้อมูลธุรกรรมแบบนี้มันขัดแย้งไหมกับนโยบายที่สนับสนุนให้เป็นสังคมไร้เงินสดโอ้โหอันนี้ดราม่ามากปรินเห็นตามเพจต่างๆตามกลุ่มต่างๆนะคะบอกอ้าวไหนให้รณรงค์ส่งเสริมให้เราเนี่ยใช้ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ทำไปทำมาจะมาเก็บภาษีเราอีกนะคะโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวมากไปฟังกรมเขาตอบนะเขาบอกว่ากฎหมายเนี้ยนะคะไม่ได้ขัดแย้งกับนโยบายสังคมไร้เงินสดเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือฝากเงินก็ต้องถูกรายงานเช่นเดียวกันนะคะกฎหมายฉบับนี้เป็นการปรับโครงสร้างภาษีให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการแข่งขันทางการค้าที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเท่าเทียมและยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่เกี่ยวกับภาษีด้วยนะคะก็คือทำให้ไอ้ธุรกรรมผิดกฎหมายต่างๆอ่ะมันเป็นไปได้ยากขึ้นนะคะคือเป็นอยากจะบอกคุณอย่างนี้ว่าเวลากฎหมายออกมาเนี่ยบางทีเราประชาชนที่เป็นคนแบบทำงานถูกต้องเนี่ยเราจะตกใจมากแต่จริงๆแล้วอ่ะหลายๆเรื่องอ่ะค่ะเขาออกมาเนี่ยเพื่อหนึ่งเพื่อไปตรวจจับธุรกิจที่ผิดกฎหมายไปตรวจจับการฟอกเงินนะคะแล้วก็ใช้ระบบแทนเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ให้มันเกิดดุลพินิจที่ไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราถ้าเราทำงานปกติเราก็ไม่ต้องไปกลัวนะคะไม่ต้องไปกลัวเนี่ยค่ะและการดำเนินธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันก็สะดวกรวดเร็วนะคะช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้จ่ายได้สะดวกขึ้นมันก็กระตุ้นยอดขายขึ้นไปนะคะนอกจากนี้การดำเนินงานนะคะยังเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการด้วยรวมทั้งเป็นการสร้างประวัติการเงินที่ดีของคนคนนั้นด้วยนะคะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเพราะว่าถ้าคุณเอาเงินเข้าระบบมันก็จะมีประโยชน์ต่อการไปขอสินเชื่อการไปคุยกับแบงก์การไปยื่นกู้ต่างๆนะคะทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลมันก็จะเป็นประโยชน์ตรงนั้นไปด้วยนะแล้วก็ยังมีความปลอดภัยกว่าการถือเงินสดลดความเสี่ยงในการถูกปล้นหรือครอบครองธนบัตรปลอมโดยไม่รู้ตัวนะคะทั้งนี้เนี่ยทางกรมสรรพากรก็ได้บอกนะคะว่าเขาก็ตระหนักค่ะว่าการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารนั้นมิได้หมายความว่าเงินจำนวนทั้งหมดนั้นเป็นรายได้ที่ต้องนำไปเสียภาษีข้อนี้เขารู้อยู่แล้วหลายๆคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงนับ400กับ3,000น่ะแต่ใน400นั้นของฉันน่ะมันมี200ที่เป็นแบบยอดที่ไม่ใช่รายได้จะเอาไปเก็บภาษีได้ไงอย่าเพิ่งตีโพยตีพายพี่เวลาคนเขาจะออกกฎหมายเนี่ยเขาก็คิดรอบคอบมันอาจจะมีช่องโหว่บ้างแต่เขาก็พยายามคิดแล้วล่ะกรมสรรพากรบอกว่าก็ตระหนักดีว่าการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารนั้นน่ะมันไม่ใช่ทั้งหมดที่เป็นรายได้ที่ต้องนำไปเสียภาษีเนื่องจากในหลายกรณีเป็นการรับโอนเงินในกรณีต่างๆอันไม่ได้เป็นรายได้ของผู้รับโอนเช่นการรับโอนจากบิดามารดาถูกไหมพ่อแม่โอนตังมาให้หรือว่าลูกโอนตังให้พ่อให้แม่นะคะหรือบางทีก็เป็นการคืนเงินกู้ยืมอย่างเช่นเพื่อนยืมเงินคุณไป3,000ตอนให้ไปให้มันไปเป็นเงินสดพอมันคืนมันโอนตังกลับมาบัญชีเรา3,000
อ้าวยอดไปโชว์เป็นรายได้ในแบงก์สเตทเมนต์3,000นี้ถึงได้บอกไงคุณจดไว้ว่า3,000นี้เพื่อนยืมตังค์แล้วเอามาคืนใช่ไหมหรือว่ายอดนี้แม่โอนมาให้ฝากซื้อปลาแห้งเราไปชลบุรีเพื่อนโอนเงินมาฝากซื้อครกอ่างศิลาอย่างเงี้ยก็เขียนเอาไว้นะคะเขารู้อยู่ค่ะว่าคนมันไม่ได้ว่าเงินจะเข้าบัญชีเป็นรายได้ทั้งหมดมันคือการโยกย้ายเงินเขารู้อยู่นะคะหรือบางทีเนี่ยก็เป็นการรับเงินเพื่อนําไปทําบุญบัญชีบุญต่างๆแต่ตอนนี้เป็นปิดบัญชีบุญแล้วนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องของบัญชีเรานะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะดังนั้นข้อมูลการรับโอนเงินที่กรมสรรพากรได้รับนี้จะถูกนําไปประมวลร่วมกับข้อมูลอื่นด้วยเขาไม่ใช่จะดูแต่บัญชีธนาคารแล้วก็เก็บภาษีเราไม่ใช่อย่างนั้นโดนฟ้องไตห่าเลยกรมสรรพากรก็โดนฟ้องได้นะคะเจ้าหน้าที่รัฐก็โดนฟ้องได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องจะทำอะไรมันไม่ได้เรื่องง่ายงานราชการเนี่ยมันมีลำดับขั้นตอนมันอยู่ไม่ใช่ว่าเอาแบงก์สเตทเมนต์ไปเสร็จอ๋อมึงมีเงินเท่านี้เอาไปคูณภาษีไม่ใช่ไม่ใช่มันมีที่มาที่ไปต้องชี้แจงเขารู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอาไปรวมกับข้อมูลอื่นด้วยกับหน่วยงานอื่นลิงก์กับที่อื่นเช่นอันนี้เป็นเพิ่มให้นะบางทีคุณเนี่ยไปรับเงินของบริษัทไหนก็ตามสังเกตไหมเขาจะบอกว่าขอบัตรประชาชนแนบด้วยค่ะอย่างสมมติปรินไปซื้อของมาขายให้คุณกับร้านที่เขาไม่จดทะเบียนซึ่งปีนี้เขาต้องจดแล้วล่ะนะคะบางร้านที่ปรินไปซื้อของเขาแล้วเขาไม่จดทะเบียนปรินก็จะบอกว่างั้นขอบินเงินสดออกชื่อที่อยู่เลขที่เสียภาษีของบริษัทปรินแล้วแนบบัตรประชาชนของคุณมาเดี๋ยวภาษีหักนะที่จ่ายเราจะจ่ายให้มันต้องอย่างนี้ถ้าเกิดให้เขาจ่ายเขาก็ไม่จ่ายหรอกใช่ไหมเราก็ถือว่าอ่ะบวกไปเป็นต้นทุนของเราไม่เป็นไรแต่เราเวลาปรินได้บัตรนี้มาปุ๊บพอสิ้นเดือนปรินยื่นพงด.3นะถ้าจำเลขไม่ผิดนะภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะหรือว่ายื่นอันนั้นไปจ้างทําของใช่ไหมหรือว่ายื่นรวมไปกับบัญชีของบริษัทตอนปลายปีอ่ะบัตรประชาชนของคนที่รับเงินเนี่ยมันเข้าระบบผ่านเลข13หลักคือเลขบัตรประชาชนนะมันจะถูกบันทึกเลยค่ะเวลาที่เขาจะตรวจสอบเนี่ยนะคะเขาคีย์บัตรประชาชนเข้าไปมันจะขึ้นเลยว่าบัตรประชาชนเนี้ยเคยรับเงินกับบริษัทห้างร้านที่เป็นผู้ยื่นเสียภาษีที่ไหนบ้างยอดเงินเท่าไหร่ในปีภาษีไหนและสามารถตรวจย้อนกลับไปได้ว่าแล้วบุคคลนี้ได้ยื่นภาษีเงินได้ประจำปีหรือไม่ยื่นถูกต้องด้วยยอดตรงกันหรือเปล่าเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะไปรับเงินที่ไหนจากนี้ไปนะคะได้รางวัลนะคะการชิงโชคพวกนี้ต้องจ่ายภาษีหน้าที่จ่ายทั้งสิ้นคุณโดนหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วไม่ได้หมายความว่าสิ้นปีคุณจะไม่ต้องยื่นคุณต้องยื่นค่ะแต่มันจะหักกับที่คุณจ่ายไปแล้วเห็นไหมเรื่องพวกนี้ใครจะไปรู้ ไม่มีคนรู้ บรรจุหลักสูตรให้หน่อยนะคะกระทรวงศึกษาธิการค่ะทีนี้ข้อมูลการรับเงินนะคะข้อมูลการรับเงินที่กรมสรรพากรได้รับนี้ถูกนำไปรวมกับอันอื่นด้วยไม่ใช่แค่แบงก์สเตทเมนต์นะคะรวมถึงจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบค่ะในการดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดภาระและกระทบต่อพฤติกรรมทางการเงินของผู้สุจริตนะเพื่อให้มั่นใจว่าผลการดำเนินการตามกฎหมายนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้เงินของประชาชนด้วยนะจ๊ะต่อไปข้อที่4ค่ะคำถามนะคะว่าข้อมูลที่สถาบันทางการเงินส่งให้กรมสรรพากรนั้นมีข้อมูลอะไรบ้างและจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะพูดง่ายๆว่าแบงค์ไม่ว่าจะเป็นแบงค์หรือเป็นสถาบันรับโอนเงินเอกชนอื่นๆคุณอย่าคิดว่าคุณจะรอดนะคะทั้งหมดที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินมันนี่ต่างๆนะตอนนี้ที่เป็นใช้เป็นมี LINE Pay เนี่ยเป็นเอาไว้จ่ายค่าเครียร์ขนส่งนะคะเข้าใจว่าก็ต้องส่งหมดที่มันต้องที่เขารับฝากเงินเราได้แล้วก็ไปจ่ายได้เคาน์เตอร์เซอร์วิสอะไรพวกนี้ค่ะเป็นบริการทางการเงินที่ไม่ใช่แบงค์
พวกนี้ถือว่าเป็นสถาบันการเงินอิเล็กทรอนิกส์นะเขาใช้คำว่าอะไรข้อมูลสถาบันการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์อันเนี้ยทั้งหมดนะทั้งหมดนะคะเขาจะส่งอะไรไปให้กรมสรรพากรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือส่งเลขประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลนะคะของคนที่เข้าคุณสมบัติ304,200,000นะคะ403,200,000นะคะสองส่งเลขบัญชีเงินฝากนะคะบัญชีนั้นที่มีรายการสามจำนวนนะคะการฝากหรือรับโอนรวมใน1 ปีนะคะปีภาษีสี่มูลค่าของการฝากและโอนก็ง่ายๆบัตรประชาชนชื่อที่อยู่เลขที่บัญชีที่มันเข้าขายแล้วก็จำนวนกี่ครั้งจำนวนกี่บาทนะคะยอดครั้งยอดบาทนะส่งไปอย่างนี้นะคะแล้วรายการข้างต้นเนี่ยก็จะกำหนดให้รายงานเป็นยอดรวมไม่ได้รายงานเป็นราย transaction นะคะคือรวมยังไม่ได้แจกแจงวันที่1 มกรารับ216:30 น. 518:250 ไม่ได้แจกแจงส่งรวมเป็นยอดรวมนะคะแล้วก็จะมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เป็นการทั่วไปนะคะคือเวลาเขาส่งบางคนเนี่ยปรินเห็นคนที่เขามีความเดือดร้อนในร่างกฎในประกาศฉบับนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าทำไมเดี๋ยวนี้การเงินของเราไม่เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วหรอเท่ากับว่าการรับจ่ายของเราเนี่ยกลายเป็นพับลิกแล้วใช่ไหมคือเป็นสาธารณะจะตรวจสอบกันขนาดนั้นเลยเหรอนะคะข้อนี้เข้าใจใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาส่งยอดรวมและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรไม่สามารถเข้าดูได้ด้วยว่ายอดรวม3 ล้านบาทของคุณอะมันมียอดจากใครไปถึงไหนบ้างยังไม่ดูยังไม่ได้เข้าดูเขาดูแค่ภาพรวมก่อนในการส่งข้อมูลจากธนาคารเพราะตรงนี้ปินเข้าใจว่าทำไมเราเป็นคนฉลาดอย่างนี้ก็ไม่รู้นะเราเข้าใจว่าธนาคารเนี่ยมีข้อตกลงในการไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าใช่ไหมมันเป็นข้อตกลงในการไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าเพราะฉะนั้นเขาจะส่งเนี่ยเป็นภาพรวมตามพระราชตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่เพิ่งออกมานะคะก็คือส่งภาพรวมไปไม่ได้เปิดเผยว่าคุณรับโอนอะไรไม่มีว่าคนนั้นโอนคนนี้โอนยังไม่เปิดเผยให้ใครนะแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการเจ้าหน้าที่รัฐคราวนี้ยังไงก็ต้องเปิดใช่ไหมต่อนะคะหลับกันหรือยังคะข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านของ Big Data Analytics นะคะโดยจะถูกนำไปประมวลผลกับระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อมูลอื่นด้วยไม่ใช่แค่ Statement นะคะทั้งข้อมูลภายในและภายนอกกรมสรรพากรเพื่อวิเคราะห์หารายที่มีความเสี่ยงที่จะปฏิบัติเขาใช้ภาษากฎหมายเขาบอกว่าปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีไม่ถูกต้องอันนี้ภาษากฎหมายนะปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีไม่ถูกต้องภาษาบ้านเราคือหนีภาษีหรือเลี่ยงภาษีนะคะเขาจะไปหาดูว่าอาจจะพอสิ้นปี62นะพอเข้าสู่ต้นปี63อ่ะล่ะแบงก์สถาบันการเงินต่างๆรายงานไปอาจจะมี20 ล้านบัญชีอาจจะมี20 ล้านบัญชีปริ้นเห็นบางคนนะยังขายของแบบยังไม่เข้าระบบเลยนะณวินาทีนี้ยังมีน้องๆหนูๆบางคนก็ไลฟ์ขายของกันยังไม่เข้าระบบแล้วคิดว่าเฮ้ยคงไม่ใช่เราหรอกคนไม่ตั้ง60-70 ล้านคนแล้วบัญชีรายงานไปสัก20 ล้านคงไม่ใช่เราหรอกเข้าระบบดีกว่านะคะพอมันเข้าไป20 ล้านเนี่ยเขาจะต้องไปใช้ข้อมูลคัดกรองอีกนะคะข้อมูลคัดกรองภายในของเขาแล้วก็ดูว่าบัญชีไหนมีความเสี่ยงน่าสนใจมีความเสี่ยงน่าสนใจก็ค่อยๆทยอยเรียกมาดูนะคะมาชี้แจงนะทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับเนี่ยนะคะจะเป็นข้อมูลเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถระบุตัวตนของผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีไม่ถูกต้องได้รวดเร็วขึ้นก็เหมือนได้คือมันเหมือนกับไปตรวจจับได้ง่ายขึ้นน่ะนะคะแล้วก็ช่วยที่เขาน่ารักนะคำตอบนะเขาบอกว่าอันจะช่วยให้สามารถแนะนำผู้เสียภาษีให้ชำระภาษีให้ถูกต้องได้รวดเร็วขึ้น
อันจะช่วยให้ผู้เสียภาษีลดภาระในส่วนของเบี้ยปรับและเงินเพิ่มประเด็นคือแบบพี่ปรารถนาดีนะพี่จะได้แนะนำน้องถูกไงว่าน้องจะต้องจ่ายภาษียังไงดูน่ารักไหม ข้อที่5นะคะสถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ต้องนำส่งข้อมูลเมื่อไหร่อันนี้บอกไปแล้วว่าวันที่เดี๋ยวรอกฎหมายลำดับรองออกมาก่อนนะคะว่าจะวันที่เท่าไหร่แต่ปีนี้แน่นอนนะคะข้อ6ค่ะกรณีที่มีความกังวลเกี่ยวกับภาระในการชี้แจงหากถูกรายงานมาถึงคนที่ถูกรายงานนะคะคนที่ถูกรายงานมีความกังวลมากเลยเอาตายแล้วกูนะคะไม่ได้เก็บอะไรไว้เลยสเตทเมนต์ก็ไม่ได้จดเลยยอดนี้งงตึ๊บนึกไม่ออกนึกไม่ออกจริงๆดิยอดเงินเข้า30,000มันยอดอะไรวะมันนึกไม่ออกนะคะกังวลมากคำตอบค่ะข้อมูลที่สถาบันทางการเงินและผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์รายงานต่อกสกรเนี่ยเพียงอย่างเดียวนั้นนะคะย่อมไม่เพียงพอต่อการระบุว่าเจ้าของข้อมูลเนี่ยเป็นคนที่จ่ายภาษีไม่ถูกต้องกรมสรรพากรจะไม่ใช้ข้อมูลตรงนี้ไปคิดภาษีโดยตรงอยู่แล้วกรมสรรพากรจะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาประมวลกับข้อมูลอื่นเพื่อจะได้คัดเลือกบุคคลที่มีความเสี่ยงในการจ่ายภาษีไม่ถูกต้องเช่นข้อมูลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีข้อมูลการหักหน้าที่จ่ายข้อมูลการใช้น้ำใช้ไฟข้อมูลที่สืบค้นจากแหล่งอื่นนะคะทั้งนี้กรมสรรพากรก็พัฒนาระบบการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกรายที่จะตรวจสอบฟังดีๆนะกรมเขาตอบว่าไอ้ที่ให้รายงานธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงินเนี่ยเพราะอยากจะหาคนที่มีความเสี่ยงในการหลบเลี่ยงภาษีบัญชีที่มันผิดปกติเมื่อก่อนเขาใช้ดุลพินิจของคนซึ่งมันต้องใช้กำลังคนเยอะแล้วคำว่าดุลพินิจเนี่ยมันจะออกหัวออกก้อยก็ได้จริงไหมเพราะมันเป็นเรื่องของคนเขาก็เลยบอกว่าเอาระบบเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะดึงข้อมูลให้มันไม่ต้องเอาคนมานั่งดูหรือเอาคนมานั่งพิจารณานะคะเพื่อลดการขั้นตอนของการใช้ดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ประมาณนั้นนะก็จะคำนึงถึงผลกระทบและภาระของประชาชนในการเตรียมเอกสารหลักฐานกรณีถูกตรวจสอบนะคะคือเจ้าหน้าที่ก็จะคัดเลือกถ้ามันไม่แบบโอ้โหดูหน้าผิดปกติจริงๆเขาก็คงไม่เรียกหรอกไม่ต้องเครียดมากแหมบางคนที่เครียดเนี่ยปรินดูท่าทางแล้วไม่น่าจะมีหลักร้อยล้านมั้งฮะหรือว่ามีหรือว่าเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองแต่ไม่แน่เศรษฐีข้างบ้านดูสมๆอาจจะมีเป็นร้อยร้อยพันพันล้านก็ไม่รู้นะถ้ามันไม่แบบจริงๆเลยอ่ะเขาไม่ได้ต้องการให้แหมกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ประชาชนทุกคนจะต้องหอบใบเสร็จซื้อน้ำปิไอ้กะปิน้ำปลาปลาร้าแล้วก็ต้องไปชี้แจงไม่ใช่ค่ะมันจะมีบัญชีคือปัจจุบันนี้มันก็มีอยู่สำหรับบัญชีที่มันผิดปกติจริงๆนะข้อที่7ค่ะแล้วประชาชนควรเตรียมตัวยังไงนะคะในการนำข้อมูลส่งกรมสรรพากรนะคะเขาก็ตอบมาว่า 1. ผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจนะคะที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการเสียภาษีถูกต้องอยู่แล้วก็ไม่ต้องมีความกังวลอะไรกับข้อบังคับดังกล่าวของกฎหมายเพราะข้อมูลที่ถูกรายงานมานั้นจะไม่กระทบต่อภาระหน้าที่ซึ่งปฏิบัติไปแล้วแต่อย่างใดแต่สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ยังปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีไม่ถูกต้องควรดำเนินการปรับปรุงให้ถูกต้องเช่นเดียวกับกลุ่มแรกผู้ภาษาธรรมดาชาวบ้านคือ1คุณประกอบธุรกิจแล้วก็ยื่นภาษีปกติอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำใหม่ก็ขายของของคุณไปส่วนคนที่ขายของแต่ไม่ยอมเข้าระบบก็เข้าซะเนี่ยเขาก็ตอบแค่นี้นะคะข้อ2ค่ะผู้เสียภาษีที่มิได้มีการประกอบธุรกิจแต่มีรายการรับโอนเงินเข้าเงื่อนไขเป็นธุรกรรมลักษณะเฉพาะและถูกส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรนั้นกรมสรรพากรขอเรียนว่าตรงนี้ชัดเจนมากเลยนะข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปถือเป็นรายได้หากแต่จะต้องนำไปประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผลเกี่ยวกับการเสียภาษีอย่างครบถ้วนด้วยและหากยังพบว่ามีการคลาดเคลื่อนในการเสียภาษีเจ้าหน้าที่จะได้แนะนำการเสียภาษีที่ถูกต้องฟังตรงนี้นะ
แต่อย่างไรก็ดีมีความเป็นไปได้น้อยที่ผู้เสียภาษีที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจจะถูกเลือกข้อมูลมานำมาวิเคราะห์เข้าใจตรงนี้ไหมคะคำถามเมื่อกี้เขาถามว่าไงประชาชนควรเตรียมตัวยังไงในการนำส่งข้อมูลกับกรมสรรพากรหนึ่งถ้าคุณประกอบธุรกิจยื่นภาษีถูกต้องปกติอยู่แล้วก็จบก็ผ่าน 2. ยังไม่ได้เข้าระบบขายของแบบรับเงินส่วนตัวอยู่ไม่เข้าระบบก็เข้าซะ 3. ถ้ากรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนขายของไม่มีนิติบุคคลไม่จดทะเบียนร้านค้าแต่ขายของอยู่นะแล้วมันเข้าเงื่อนไข300 4,000 2ล้านก็ต้องถูกตรวจสอบแต่กรมบอกว่ากรมก็จะได้แนะนำให้ว่าจะต้องทำยังไงซึ่งนะคะมีความเป็นไปได้น้อยที่ผู้เสียภาษีที่ไม่ขายของอ่ะไม่ใช่ผู้ประกอบการแล้วจะเข้าข่าย403,200ล้านเข้าใจไหมคะพูดอีกครั้งทำไมมันต้องแปลเป็นไทยหลายรอบด้วยวะถ้าคุณเข้าข่าย304,200ล้านนี่เข้าใจใช่ไหม304,200ล้านนี่เข้าใจนะถ้าคุณเข้าข่ายเนี้ยมันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากที่คุณจะไม่ได้ขายของถ้าคุณบอกว่าหนูไม่ได้มีอาชีพหนูไม่ได้ขายของนี่มันเป็นเงินที่เขาฝากหนูมาแม่โอนมาพ่อโอนมาเขาทำบุญมันเป็นไปได้น้อยมากที่มันจะเข้าไปถึง402,300,000นี่มันคือสแกนได้เบื้องต้นเลยว่าคุณน่ะแอบขายของแต่คุณไม่ยอมจดทะเบียนจริงไหมคนปกติทั่วไปอดูบัญชีแม่คุณพ่อคุณที่ไม่ได้ขายของที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการนะคะไม่ได้ทำธุรกิจนะคะใครมันจะโอนตั้ง300ครั้ง3,000ครั้งหรือ400ครั้งคุณให้เงินพ่อแม่คุณปีละ400ครั้งเลยเหรอใช่ไหมอย่างมากก็เดือนละครั้งก็12ครั้งอาจจะมีปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์วันเกิดอะไรอีกอ่ะให้บวกอีก10อ่ะก็22ครั้งมันก็ไม่เกินอยู่แล้วและจำนวนครั้งแค่นี้ถึงจะโอนให้แม่เดือนละล้านปีนี้แม่รับเข้าบัญชีไป12ล้านแต่มันแค่12ครั้งมันก็ไม่เข้าแคทีเรียที่400ครั้ง2ล้านคือถึงยอดจะถึง2ล้านแต่ถ้าไม่ใช่จำนวน400ครั้งก็ไม่ถูกรายงานคุณจะโอนให้แม่คุณ10ครั้งใน1ปีครั้งละ50ล้านก็ไม่ถูกรายงานเพราะนั่นก็ไม่ใช่เขาไม่ได้ไปจับไอ้ตรงตรวจจับตรงธุรกรรมแบบนี้แต่ถ้าจำนวนครั้งมันเยอะๆอ่ะเป็นไปได้น้อยมากที่คุณจะไม่ได้ประกอบธุรกิจเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความคิดซิกแซกนะคะอยากจะเลี่ยงตรงนั้นตรงนี้ปรินบอกเลยว่าเจตนาเลี่ยงอ่ะอันตรายในระยะยาวนะคะเพราะว่าเวลาคุณอย่าคิดว่าเจ้าหน้าที่จะโง่นะนิติกรทนายความนักกฎหมายเต็มกรมนะคะเขาอยู่กันมาเป็นร้อยร้อยปีค่ะเขาเจอเคสมามากมายเคสแบบที่คุณกำลังทำเนี่ยเขาเจอมาเยอะแล้วค่ะคือเปรนน่ะมีพี่ชายเป็นทนายความนะคะก็จะเห็นการซิกแซกของคนที่แบบเวลาเขาทำอะไรคือไม่ใช่พี่คนนี้เขาทำนะหมายถึงว่าเวลาที่แบบข้อกฎหมายอ่ะเวลาเขาคุยกันน่ะเขาดูออกหมดแล้วค่ะว่าไอ้เส้นทางการเงินแบบนี้มันคืออะไรนะคะง่ายๆเลยถ้าคุณจะยังขายของออนไลน์อยู่ไปจดทะเบียนซะเมื่อวานปรินแจ้งลูกค้าทุกคนสมาชิกทุกคนว่าให้โอนบัญชีธนาคารเหลือบัญชีเดียวนะเพราะอะไรบัญชีบริษัทปรินน่ะไม่ใช่เพิ่งเปิดวันนี้เพื่อจะหนีภาษีนะคะเปิดใช้มาตั้งแต่ปี17 2017ปีนี้2019แต่เราใช้ในธุรกิจของเราเพราะเวลาให้ลูกค้าโอนเงินน่ะเมื่อก่อนนะนะให้โอนเข้าบัญชีที่เป็นชื่อเราแต่ยอดเงินเนี่ยก็คือเอาไปคิดรวมภาษีปลายปีของบริษัทถูกนะเข้าใจนะยอดเงินเนี่ยถูกเอาไปคิดรวมกับภาษีบริษัทนะคะเพราะมันยังไม่มีการกําหนดมาไงว่าเจ้าจะมาดูจํานวนครั้งของบุคคลธรรมดา
ทีนี้พอกฎหมายออกมาเนี่ยปรินก็เห็นว่าปัจจุบันนี้เราไม่จําเป็นต้องมีหลายแบงค์เพื่อให้ลูกค้าโอนเงินแล้วเพราะว่ามันไม่มีค่าโอนแล้วมันโอนผ่านแอปถูกไหมคะก็เลยแจ้งให้โอนเข้าบัญชีบริษัทไปเลยโอนเข้าไปเลยโดยตรงนะคะไม่ต้องมาผ่านเราก็โอนเข้าไปเลยแล้วก็จ่ายภาษีเหมือนเดิมคือที่ทำเมื่อวานที่บอกว่าแจ้งเลขที่บัญชีให้โอนเข้าบริษัทนี่คือที่มาที่ไปนะคะไม่ใช่เพิ่งเปิดบัญชีนะคะเปิดมาตั้งแต่ปี17แล้วใช้มาตั้งแต่ปี17แล้วจ่ายภาษีทุกปีนะคะทีนี้คนที่ไม่ยอมจดต้องจดเพราะถ้าเอาตามกฎหมายอ่ะคุณจะทำธุรกิจจริงๆถ้าคุณไม่จดก็ได้แต่ฟังอีกข้อหนึ่งนะถ้าเมื่อไหร่ที่รายได้คุณเกิน1.8ล้านต่อปีนะคะถึงคุณจะไม่ใช่นิติบุคคลคุณก็ต้องไปจดพ.พ.สองศูนย์หรือขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกฎหมายถ้าข้อนี้ไม่ทำมีความผิดต้องจดเมื่อรายได้ถึงนะคะไม่จดมีความผิดทีนี้ถ้าคุณไม่จดนิติบุคคลเวลาคุณเสียภาษีเนี่ยคุณจะเสียเยอะกว่านิติบุคคลนิติบุคคลเสียภาษีนิติบุคคล30%แต่บุคคลธรรมดาอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้เข้าวงเล็บไหนถ้าเกิดคุณขายของมันจะเป็นวงเล็บ8มันจะมีอัตราการจ่ายภาษีเนี่ยเหมาจ่ายหรือจำนวนเท่าไหร่เขาจะมีซึ่งเมื่อเวทกันแล้วจ่ายเป็นนิติบุคคลจะจ่ายน้อยกว่าและมีสิทธิทางภาษีได้มากกว่าเช่นคุณเป็น SME หรือเป็นธุรกิจที่มีการงดละเว้นภาษีในบางตัวเพื่อส่งเสริมมันจะมีค่ะของกระทรวงที่เขาจะแบบสนับสนุนธุรกิจตรงนี้ติดอยู่ในปีของการพัฒนาหรือให้ความสำคัญเขาก็จะบอกว่าธุรกิจนี้มีการยกเว้นภาษีรายได้สมมตินะสมมติร้านแรกไม่เสียภาษีอะไรแบบนี้นะคะคุณจะได้สิทธิ์แต่ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาแล้วคุณก็ยัง CF กันอยู่แบบเนี้ยเท่ากับว่าทั้ง100%นั้นน่ะเป็นรายได้ส่วนบุคคลนะคะไม่ได้สิทธิ์ละเว้นภาษีงดเว้นภาษีไม่ได้สิทธิพิเศษไม่ได้สิทธิ์การส่งเสริมแล้วก็คำนวณภาษีในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่านิติบุคคลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไปจดเถอะไปจดทะเบียนซะให้มันเรียบร้อยนะคะเป็นบริษัทเป็นห้างหุ้นส่วนมันมีไอ้ตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าไปจดทะเบียนการค้าอันนั้นเป็นไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นรู้จักแต่ห้างหุ้นส่วนกับบริษัทนะคะแล้วเวลาทำภาษีเวลาเก็บเอกสารถ้าธุรกิจคุณมันพอจะทำได้ปรินก็ให้คุณจ้างบริษัทเขาทำเพื่อความถูกต้องเพราะว่าเวลาเราหักค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่หักได้หักไม่ได้บินนี้ใช้ได้บินนี้ใช้ไม่ได้อะไรต่างๆนะคะทำให้มันถูกต้องดีที่สุดนะนะคะเมื่อกี้ถึงไหนเมื่อกี้บอกว่ายังไงถ้าเกิดคุณไม่ได้ประกอบธุรกิจนะคุณไม่เข้าขายแน่ไอ้402,300,000น่ะใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะในกรณีที่มีการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลแล้วเห็นว่าการรับโอนเงินดังกล่าวนี้ได้เป็นรายได้ของบุคคลที่ถูกรายงานถ้าสมมติว่าตรวจสอบแล้วก็บอกว่าอ๋อรู้แล้วว่ายอดนี้ไม่ใช่รายได้เป็นเงินที่โอนจากนู่นที่นู่นที่นี่นี่มาโอนให้ตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะบุคคลดังกล่าวก็สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ว่าการรับโอนเนี้ยไม่ได้เป็นรายได้นะเป็นการด้านจากที่นู่นที่นี่แต่ที่สำคัญฟังไว้เลยนะคุยกับหน่วยงานราชการยึดเอกสารเป็นหลักนะคะคุยกับหน่วยงานราชการยึดเอกสารเป็นหลักเนี่ยเขาบอกเลยและอาจเก็บเอกสารของที่มาในการรับโอนเงินนั้นไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงไม่ใช่บอกว่าอ๋อเป็นเงินเพื่อนฝากหนูไปทำบุญเนี่ยค่ะซื้อของเข้าวัดมีหลักฐานหรือเปล่า
หลักฐานใบเสร็จมีไหมซื้ออะไรบ้างคะ3,000ซื้ออะไรบ้างมีใบเสร็จไหมเวลาไปซื้อก็ขอใบเสร็จเขาไปซื้อเซเว่นก็เก็บใบเสร็จเซเว่นไปซื้อโลตัสก็เก็บใบเสร็จโลตัสแล้วก็เขียนไปด้วยว่าซื้ออะไรซื้อทําไมเงินมาจากไหนนะคะเก็บไว้แต่จะบอกว่าประชาชนทั่วไปน้อยมากที่จะโดนรายงานนะคะถ้าเกิดคุณโดนแล้วมันมีรายจ่ายบางอย่างโอเคมีสิทธิ์นะโดนรายงานไปแล้วเพราะคุณขายของแล้วไม่เข้าระบบแล้วคุณเห็นว่ารายจ่ายรายรับบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นรายได้หนูอันนั้นนะคุณต้องเก็บฉะนั้นถ้าคุณไม่เข้าระบบการค้าขายอย่างถูกต้องคุณจะยังคงขายของด้วยบุคคลธรรมดาอยู่นะคะแล้วคุณไปเสี่ยงเอาข้างหน้าคุณก็ต้องพยายามเก็บเอกสารให้ได้มากที่สุดเพื่อเวลาชี้แจงจะได้บอกได้ว่าอันนี้ไม่ใช่ค่าอะไรรายรับหนูนะอันนี้ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะประกอบกับในกรณีที่บุคคลถูกรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสถาบันทางการเงินข้อมูลที่สถาบันทางการเงินเก็บไว้อาจช่วยให้ผู้ถูกรายงานสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลเกี่ยวกับแหล่งที่มาได้ง่ายขึ้นและป้องกันการหลงลืมเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเวลาคุณจะแบบรับเงินมาแล้วจะจ่ายเงินไปไหนอ่ะก็จ่ายด้วยธุรกรรมทางการเงินออนไลน์เวลาที่เขาตรวจสอบสมมุติว่าคุณรับเงินมา50,000ไม่ใช่รายได้นะมีคนโอนมา50,000ฝากคุณไปทำอะไรสักอย่างไปมัดจำที่สมมุตินะคะไปมัดจำที่เวลาเอาเงิน50,000ออกจากตัวเนี่ยกรมเขาบอกว่าให้โอนออนไลน์ไปนะโอนออนไลน์ไปเพราะเวลาถ้าคุณจำไม่ได้ว่าเอ๊ะมันเอาไปไหนนะจำไม่ได้จริงๆมันยังไปดูในบัญชีขาออกคุณได้ว่ายอด50,000ที่เป็นขาออกอะส่งไปไหนคือธนาคารเขาจะมีระบุไว้คุณอาจจะไม่ต้องเก็บเอกสารทั้งหมดแต่ถ้าคุณเอาออกไปเป็นเงินสดเวลาหลายๆคนเนี่ยใช้วิธีการคือพอเงินเข้าปุ๊บเก็บมาเป็นเงินสดแล้วเอาเงินสดไปใช้นะคะอันนี้มันจะลืมง่ายมากแล้วมันไม่มีหลักฐานสอบกลับเลยเขาก็เลยบอกว่าเวลาเอาออกอ่ะเอาออกผ่านอิเล็กทรอนิกส์คือโอนไปแล้วมันจะมีเรคคอร์ดถึงคุณจะไม่ได้เก็บเอกสารมันก็ไปดูที่แบงก์ได้ขอสเตทเมนต์มาดูคุณเคยขอสเตทเมนต์แบงก์ไทยพาณิชย์ไหมตอนที่เป็นไปขอวีซ่าไปยุโรปอ่ะขอสเตทเมนต์ของไทยพาณิชย์อ่ะข้างหลังอ่ะบอกหมดเลยว่ายอดนี้มาจากไหนจากไหนจากไหนคุณชื่อคุณเนี่ยขึ้นเลยสมมติว่าคุณโอนเข้ามา500นางสาวนี้ขึ้นเลยเห็นไหมอันนี้ก็ช่วยได้กรณีที่คุณไม่ได้เก็บเอกสารนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะกรมสรรพากรจีนมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างไรนะคะอันนี้คือถ้าถามปรินนะมันระบบราชการเขาก็ต้องเก็บข้อมูลดีอยู่แล้วนะเขาบอกว่าข้อมูลที่ถูกส่งมาจะเก็บในฐานข้อมูลของกรมสรรพากรมีความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลค่ะอีกทั้งมีเจ้าหน้าที่อีกทั้งเจ้าหน้าที่จะถูกจำกัดอำนาจนะคะเจ้าหน้าที่จะไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเป็นการทั่วไปได้ตินเข้าใจค่ะสมมุติว่าเหมือนตอนข้อก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเขาจะรายงานเป็นยอดรวมใช่ไหมยอดรวมจำนวนครั้งยอดรวมจํานวนเงินแล้วเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าดูไม่ได้แปลว่ามันจะต้องมีออโต้ไหลหมายถึงจะต้องมีคนคุณเคยไปแบงค์แล้วแบบทําธุรกรรมอยู่แล้วพนักงานบอกพี่ขอรหัสหน่อยค่ะเคยเห็นปะแล้วจะมีผู้จัดการหรือไม่ก็ผู้ช่วยผู้จัดการอะไรเงี้ยเขาจะมาใส่รหัสตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเพื่อออโต้ไหลคืออนุมัติให้นะคะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าเขาจะต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบนะคะมีตำแหน่งหน้าที่พอสมควรที่จะเปิดเข้าไปดูรายละเอียดของบัญชีที่ต้องสงสัยนั้นที่ถูกสแกนมาแล้วว่ามันต้องสงสัยถึงเข้าดูได้ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่กรมทุกคนจะได้เห็นข้อมูลนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลไปสำหรับคนที่ความลับเยอะ แล้วก็จะมีโทษนะคะมีการเพิ่มบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยข้อมูลด้วยนะคะมันเป็นเรื่องสำคัญเขาทราบค่ะข้อที่9ค่ะกรณีรับเงินจากการทำบุญจะนับเป็นข้อมูลที่ถูกรายงานด้วยหรือไม่ข้อนี้เราก็โดนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีการเปิดบัญชีรับทำบุญใช่ไหมคะเปิดบัญชีบุญแยกต่างหาก
สาเหตุมันมาจากว่าลูกค้าก็ชอบจังเลยฝากคุณปรินทำบนนะคะปรินก็เลยไม่อยากให้มันไปมั่วตั้วกันกับยอดขายต้องมานั่งคอยดูว่าอ้าวตายหาแล้วเนี่ยกูขาย1,590แม่งโอนมา1,700ค่าอะไรวะต้องคอยจดนะคะก็เลยแยกบัญชีบุญไปทีนี้ที่ปรินปิดเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ไปเปิดบัญชีบุญแยกไว้อันนี้ก็เปิดมาประมาณ2-3 ปีแล้วนะที่เพิ่งไปปิดมาเนี่ยเพราะว่าอะไรยอดไม่เยอะหรอกค่ะยอดเข้าก็ไม่เยอะนะคะจะมียอดเยอะก็คือยอดเราโอนเข้าไปนี่แหละเพื่อไปสมทบนะคะตอนที่ไปเปิดบัญชีเนี่ยปรินบอกว่าบัญชีเนี้ยจะเอาไว้สำหรับทำบุญให้เขียนว่านางสาวชื่อเราเพื่อการทำบุญอะไรอย่างนี้ได้ไหมทีนี้ทางแบงค์เนี่ยบอกว่าไม่ได้คุณจะต้องมีเอกสารว่าคุณเป็นองค์กรอะไรหน่วยงานอะไรถ้าคุณบอกว่าสมมติคุณจะเปิดบัญชีช่วยหมาแมวเปิดบัญชีช่วยเพื่อนที่เดือดร้อนแบบป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ต้องเอาเอกสารมาว่าคุณทำเพื่อช่วยกิจกรรมนี้นึกออกไหมต้องมีเอกสารแน่อย่างเงี้ยซึ่งเป็นคือโครงการของเรามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็พิมพ์หนังสือเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงแจกนะคะเราก็แจกหนังสือห้องสมุดทศชาติชาดกเราก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารนะคะเราก็ช่วยเหลือน้ำท่วมทั้งไทยทั้งลาวนะคะเราก็สร้างห้องน้ำวัดอันนี้ก็หลายครั้งนะคะเราทำสื่อการสอนให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเราทำพิมพ์หนังสือธรรมะแจกนะคะหลายๆอย่างคือมันเป็นเรื่องแบบแล้วแต่กูอ่ะมันไม่สามารถระบุได้ว่าเพื่ออะไรโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ใช่บัญชีที่มีติ่งว่าเพื่อการกุศลอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะปรินก็เลยอ้าวถ้าอย่างนั้นเวลาถ้าสมมติยอดมันเข้าคุณสมบัติก็เป็นเงินรายได้ฉันปรินไม่ได้กลัวนะว่าบัญชีเราจะเข้าคุณสมบัติแต่ว่าเราขี้เกียจชี้แจงเพราะเราจะต้องหอบเอกสารไปชี้แจงมันจะเสียเวลาการทำมาหากินถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เอาอย่างนี้ละกันใครจะทำก็ทำของท่านไปนะคะเดี๋ยวเวลาปรินจะทำไลฟ์ปรินจะอนุโมทนาร่วมไปกับท่านก็แล้วกันนะคะนะจากนี้ไปนะคะทีนี้คำถามนี้ที่ว่ากรณีรับเงินจากการทำบุญนะจะนับเป็นไรจะถูกรายงานด้วยหรือไม่นะคะเขาก็ตอบว่ากรณีรับเงินจากการทำบุญจะนับเป็นรายการรับโอนเงินที่เข้าเงื่อนไขต้องรายงานด้วยทั้งนี้บัญชีถูกรายงานก็ต่อเมื่อเข้าคุณสมบัตินะคะที่เราฟังกันไปเมื่อกี้อย่างไรก็ดีค่ะเจ้าของข้อมูลสามารถชี้แจงพร้อมแสดงเอกสารได้ว่าเป็นการรับเงินทำบุญซึ่งเงินดังกล่าวไม่ได้เป็นรายได้แต่อย่างใดนะคะทั้งนี้หากผู้รับโอนเงินเป็นการรับโอนเพื่อทำบุญอย่างเป็นประจำผู้รับโอนพิจารณาเปิดบัญชีเพื่อรับโอนเงินทำบุญเป็นการเฉพาะอันนี้จะช่วยให้ชัดเจนและโปร่งใสใช่ฉันทำแบบนั้นแต่บัญชีอ่ะมันไม่ขึ้นชื่อว่าเพื่อการทำบุญเข้าใจใช่ไหมฉันน่ะเพื่อความโปร่งใสฉันทำแล้วฉันทำมาก่อนกฎหมายออกอีกแต่ว่ามันไม่มีชื่อมันเป็นแต่ชื่อฉันโอเคนะคะทีถ้าเกิดใครจะทำต่อไปคุณจะทำโครงการนะคะก็คือทำเป็นเรื่องๆไปเช่นโครงการนี้เราจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปขอเอกสารจากหน่วยงานมานะคะเราจะทำบุญสร้างแท้งน้ำนะให้โรงเรียนก็ต้องไปขอเอกสารโรงเรียนมานะคะแล้วต้องการเงินเท่าไหร่ไปเปิดบัญชีพอรับโอนเสร็จสร้างแท้งน้ำเสร็จก็ปิดบัญชีเข้าใจใช่ไหมคะให้ทำแบบนี้แล้วเอกสารมันจะครบถ้วนนะคะเวลาไปเบิกจ่ายซื้ออุปกรณ์จากสำนักงานไปโฮมโปรไปซื้ออุปกรณ์เหล็กเลิกจ้างช่องจ้างช่างเก็บเอกสารให้เรียบร้อยนะปัจจุบันกรมสรรพากรได้ส่งเสริมให้บริจาคเงินผ่านระบบ e-donation นะคะซึ่งเป็นการบริจาคโดยตรงเข้าสู่บัญชีของผู้รับบริจาคผ่านระบบของสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีกรมสรรพากรจะมีข้อมูลการบริจาคในระบบและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ต้องขอข้อมูลเพิ่มก็คือเขาบอกอย่างนี้ว่าบรรดาคนชอบทำบุญทั้งหลาย ก็ไม่ต้องไปโอนละไอ้บัญชีบุญของคนนั้นคนนี้เนี่ยนะคะอยากทำบุญใช่ไหมสายบุญเดี๋ยวนี้มันมีระบบ e-donation นะคะไปเซิร์ชใน Google ดู e-donation เขาจะรวมหมดเลยค่ะว่า
ที่ไหนที่คุณบริจาคเงินออนไลน์ได้นะคะบริจาคยังไงขั้นตอนโอนเข้าบัญชียังไงแล้วสมมุติองค์กรการกุศลวัดสถานที่มูลนิธิที่เขาโคกับไอ้ e-donation ของกรมสรรพากรเนี่ยเวลามีคนบริจาคเข้าไปคุณบริจาคเข้าไปปุ๊บข้อมูลจะลิงก์ไปที่กรมสรรพากรเลยนะคะคุณไม่ต้องแจ้งแล้วเขาเห็นละว่าคุณเนี่ยบริจาคนะคะเนี่ยกรมก็เขาบอกว่าถ้าจะบริจาคก็บริจาคพวกเนี้ยลดหย่อนภาษีได้ด้วยตามเพดานนะคะข้อ10กฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บภาษีคนทำธุรกิจออนไลน์ใช่ไหม โอ้โหฟังกันเงียบเลยกูว่าหลับแล้วเนี่ยหลับแล้วท่าทางนะคะข้อนี้ตอบแบบชัดๆนะคะกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บภาษีผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือไม่นะคะตอบกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีโดยเป็นการเสนอข้อแก้ไขกฎหมายให้รองรับธุรกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษีโดยมาตรการนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแต่ยังไม่เสียให้ถูกต้องโดยไม่ได้มุ่งเน้นไปการเป็นการเก็บภาษีผู้ค้าออนไลน์หรือว่าธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็นการเฉพาะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการขายช่องทางออนไลน์ด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือการขายผ่านหน้าร้านด้วยเงินสดหากเข้าหลักเกณฑ์ธุรกรรมลักษณะเฉพาะก็คือ 402,300,000 นะคะก็ต้องถูกรายงานอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นนอกจากนี้การได้รับข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะจากสถาบันทางการเงินสามารถเป็นช่องทางในการตรวจตราการไหลเวียนของเงินในธุรกิจผิดกฎหมายได้อีกด้วยคือเขาบอกว่าไม่ใช่ออกมาสำหรับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งโดยเฉพาะถึงไม่ออนไลน์แต่เป็นออฟไลน์ถ้าเข้าลักษณะธุรกรรมลักษณะเฉพาะก็ถูกรายงานเหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปปักใจว่านี่คือภาษีเก็บการเก็บภาษีคนขายของออนไลน์นะคะคือปรินเข้าใจอย่างนี้ธุรกิจออนไลน์มันเติบโตมากแล้วมันเร็วเกินกฎหมายมันเร็วเกินข้อบังคับกฎระเบียบต่างๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพยายามที่จะนำเงินจำนวนนี้เข้าสู่ระบบแต่มันก็ยังไม่สามารถทำได้จะเอาวิธีไหนมาทำที่มันจะยุติธรรมแล้วมันก็ตรวจสอบได้จริงเป็นข้อมูลจริงนะคะอย่างบางคนเนี่ยก็เห็นไหมรวยสุดๆเลยในธุรกิจออนไลน์ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วบางคนก็ทำธุรกิจออนไลน์ก็จริงแต่ก็ไม่ได้เงินเยอะแยะอะไรเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะออกกฎหมายมาบังคับใช้อ่ะค่ะเขาไม่ได้มองแค่ว่าเฮ้ยคนขายออนไลน์มันขายได้ขายดีมั้ยมันรวยทุกคนเขารู้ค่ะว่าจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้เรารู้ว่าคนไหนมันขายดีแล้วคนไหนที่มันมีรายได้เยอะจริงๆเขาก็พยายามคิดออกมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดการกลั่นแกล้งอะไรนะคะให้เราเข้าใจตรงนี้ก่อนคือปริญยอมรับว่าทุกกฎหมายมันมีช่องโหว่หมดเพราะมันยังเอาคนคิดแต่ก็มั่นใจค่ะว่ามันหลายร้อยหัวสมองเนี่ยมันก็คงจะแบบออกมาอย่างดีที่สุดในณเวลานั้นๆแล้วนะคะคือถ้าเราบริสุทธิ์ใจเราทำให้มันถูกต้องเท่าที่ทำได้มันไม่มีคน100%หรอกค่ะเพราะว่าบางอย่างเราไม่รู้หรือบางอย่างเราก็เผลอเลยไปบางอย่างเราก็แบบละทิ้งคือด้วยความที่ไม่ตระหนักอะไรบางอย่างเอกสารอะไรเงี้ยมันไม่มี100%แต่อย่างน้อยๆต้องมีเจตนาที่ดีนะคะกฎหมายนี้ก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับคุณมากนะแล้วอย่างที่ปรินบอกคุณว่าออฟไลน์คุณก็ต้องเอาเงินเข้าบัญชีอยู่ดีนะคะยังไงก็เหมือนกันเพราะคุณเป็นผู้มีรายได้นะเป็นผู้มีรายได้นะคะข้อที่11ยังไม่หลับไม่หลับค่ะทำความเข้าใจไปได้ความรู้มากครับยินดีค่ะโอเคถ้าไม่หลับไปต่อนะคะข้อที่11ร่างกฎหมายนี้จะทำให้ประชาชนไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารหรือไม่บางคนบอกเอาละมึงออกมาแบบเนี้ยตอนแรกมึงบอกกูว่าจะเป็นสังคมไร้เงินสดพอกูเอาเงินเข้าระบบ
มึงก็จะมาเก็บภาษีกูต่อไปนี้ไม่ฝากเงินแบงค์แล้วนะคะไปปิดบัญชีเอาเงินสดมาใช้เห็นหลายๆแบบพินดูตามเพจนะคะพอดีก่อนหน้านี้ก็เข้าเรียนคอร์สภาษีนะคะเพื่ออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงตอนที่กฎหมายยังไม่ประกาศใช้นะคะที่มันออกมาใหม่ๆเลยอะคืออยากอ๋อมันเกี่ยวข้องกับเราไหมจะได้ไปดูก็ไปเรียนไม่ได้ยังดูไม่ครบคอร์สเลยเขามีเป็นสิบเทปเพิ่งดูไป3 เทปเองนะคะแต่ก็รู้แล้วว่าถ้าเราเป็นคนขายของมีที่มาที่ไปอ่ะคุณไม่ได้เอาของหนีภาษีมาขายคุณไม่ได้ฟอกเงินคุณไม่ได้รับจ้างเปิดบัญชีคุณไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคะทําธุรกิจสีเทาอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นๆนะอ่ะเดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวขอเวลาดื่มเติมพลังนิดนึงนะนี่ที่ฉันเล่าให้เธอฟังเทปเนี้ยขายคอร์สได้เป็นหมื่นเลยนะแล้วฉันช่วยเธอนะประหยัดภาษีได้ไปเป็นแสนเลยจะบอกให้ถือว่าเป็นการแบ่งปันวิทยาทานกันนะคะเรื่องภาษีเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญสุดของสวีเดนค่ะคนเลี่ยงภาษีถือว่าทำผิดร้ายแรงมีความผิดแรงมากมีระบบตรวจสอบที่แข็งแรงมากชัดเจนมากๆน่ากลัวกว่าตำรวจอีกค่ะในต่างประเทศอ่ะเป็นก็เห็นนะพอดีน้องสาวอยู่นอร์เวย์นะคะแล้วนอร์เวย์มันขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องภาษีเพราะหลายๆคนนะชอบบอกว่าอยู่ต่างประเทศดีเนาะมีรัฐสวัสดิการมีการดูแลนะคะมีแบบความปลอดภัยนะมีระบบการศึกษาที่ดีการพยาบาลที่ดีแต่คุณก็ต้องดูด้วยว่าประชากรที่นั่นน่ะเขามีหน้าที่ทำอะไรคนที่จะได้รับสิทธิ์ย่อมต้องเป็นคนที่มีหน้าที่ถูกไหมคะถ้าเราไม่มีผลประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วเราจะรับผลประโยชน์ตอบจากประเทศชาติจากตรงไหนทีนี้อย่างคุณอยู่เมืองนอกเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่คะเป็นจำตัวเลขไม่ได้แต่แบบ30%ไหมเงินเดือนออกมาเนี่ยจะถูกหักไปแล้ว30%ถ้าจำไม่ผิดพอดีมีเพื่อนค่ะอยู่นอร์เวย์เป็นคนนอร์เวย์ทำเขาเป็นเขาทำอยู่แท่นขุดเจาะน้ำมันนะคะกลางมหาสมุทรอะค่ะเงินเดือนถ้าเทียบเป็นเงินไทยนี่แบบเยอะมากๆเลยนะคะแต่เขาก็บอกว่าเขาถูกหักภาษีไปอะเกือบครึ่งแล้วถูกหักภาษีไปเกือบครึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเห็นคนแบบเห็นฝรั่งที่เขามาอยู่เมืองไทยแล้วก็เขามีเงินบำนาญมานะคะเขามีเงินจากการออกจากงานของเขามาแล้วเขาก็มาตั้งรกรากมีเมียคนไทยอะแล้วคุณบอกว่าคนนี้โชคดีจังที่แบบมีเงินกินตอนแก่คุณต้องไปดูว่าตอนที่เขาทํางานแล้วเขาเป็นหนุ่มอะค่ะเขาจ่ายให้รัฐไว้เท่าไหร่จริงๆมันก็เงินเขานั่นแหละค่ะแล้วอาจจะมีรัฐสนับสนุนด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าไม่จ่ายอะไรไว้เลยแล้วพอตอนแก่ก็ได้เงินอย่างเงี้ยค่ะแต่บ้านเราเนี่ยถือว่าดีนะไม่ได้จ่ายอะไรไว้ยังได้เดือนละ500คนอายุ60อะไรอย่างนี้นะคะแต่เขาจ่ายกันเยอะค่ะอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มบ้านเรา7บ้านเขาน่าจะ21นะคะถ้าจำไม่ผิดในหลายๆประเทศนะคะถ้าคุณซื้อของ32%อ่ะเห็นไหม32%ขั้นต่ำนะคะถ้าคุณซื้อน้ำขวดหนึ่ง10 บาทนะคะมันจะเป็นภาษีไปซะ20-30 บาทเนี่ยแล้วคุณบอกว่าประเทศถนนดีจังเรียนไปยุโรปนะถนนโคตรดีเลยอ่ะนิ่มนั่งแบบสบายขนาดลัดเลาะไปตามเทือกเขาแอลอ่ะอู้ทำไมถนนถ้าเกิดลัดเลาะไปตามเทือกเขาบ้านกูดึงกูดึง แล้วเราก็บ่นเราบ่นเก่งแต่เราไม่ค่อยจ่ายภาษีกันนะคะที่ออสถ้าจับได้ว่าหนีภาษีโดนค่ะทั้งจำทั้งปรับเห็นไหม คุณมัสยาบอกสบายใจค่ะเสียภาษีถูกต้องไม่กังวลขอบคุณคุณเปรนที่อธิบายให้แจ่มแจ้งเลยยินดีค่ะเอาต่อนะเมื่อกี้ข้อ11ละเราคุยกันแค่12ข้อนะคะข้อ11ร่างกฎหมายนี้จะทำให้ประชาชนไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารหรือไม่นะคะตอบ
การฝากเงินกับธนาคารนั้นมีประโยชน์ต่อตัวผู้ฝากในหลายกรณีค่ะไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการประกอบธุรกิจการขอสินเชื่อการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันความปลอดภัยโดยการไม่ต้องถือเงินสดแล้วก็ลดความเสี่ยงในการครอบครองธนบัตรปลอมรวมถึงการได้รับผลตอบแทนจากการฝากเงินและการฝากเงินกับธนาคารไม่ได้หมายความว่าเงินจำนวนทั้งหมดนั้นเป็นรายได้ที่ต้องนำไปเสียภาษีข้อมูลการรับโอนเงินที่กรมสรรพากรได้รับนี้จะเป็นเพียงข้อมูลที่นําไปประมวลร่วมกับข้อมูลอื่นๆเท่านั้นเองนะคะกรมสรรพากรจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วก็ดําเนินการไม่ให้เกิดภาระหรือกระทบต่อพฤติกรรมทางการเงินของผู้สุจริตค่ะชัดเจนนะคะถ้าคุณสุจริตเข้าระบบไม่ต้องกลัวค่ะนะข้อ12นะคะข้อสุดท้ายมี20ข้อตั้งแต่ข้อ13ไปมันเป็นเรื่องของ e-tax invoice เป็นเรื่องของ e-receipt เป็นเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการออกบินต่างๆอันนี้คนที่ประกอบการก็ไปอ่านเองแล้วกันนะคะข้อ12ค่ะเมื่อกฎหมายบังคับใช้แล้วผู้เสียภาษีทุกรายจะต้องยื่นแบบแสดงภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นหรือไม่นะคะคำตอบก็คือผู้เสียภาษีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถเลือกจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแบบกระดาษก็ได้ยื่นได้เหมือนเดิมนะคะตามความพร้อมและความสมัครใจไม่ได้มีข้อบังคับในกฎหมายแต่อย่างไรนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะกรมสรรพากรขอส่งเสริมให้ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะเนื่องจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการยื่นแบบชำระภาษีแล้วก็ประหยัดต้นทุนของผู้เสียภาษีค่ะลดความผิดพลาดในการกรอกแบบแสดงรายการภาษีด้วยนะคะนี่ก็คือ12ข้อจาก20เราคุยกัน12นะคะตอบชัด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 เลยนะคะเราก็เห็นเจตนารมณ์ของกรมสรรพากรแล้วล่ะว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงคืออะไรนะคะและเนื้อหาของกฎหมายที่แท้จริงคืออะไรคือปรินจะบอกอย่างนี้ว่าทำไมปรินเลือกที่จะพูดเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะรวยนะคะเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราถามว่าคุณจะรวยไปทำไมรวยไปคนเดียวเหรอนะคะรวยไปคนเดียวเหรอเราก็ควรจะใช้ความสามารถในการหาเงินนะเพื่อเป็นประโยชน์บ้างนะคะก็คือจ่ายภาษีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนคนที่ยังมีหัวใจลบๆเช่นเอาไปก็ไปเกิดการโกงกินไม่ใช่หน้าที่และอำนาจของเราการโกงกินการทำไม่ถูกต้องมีในทุกสังคมมีในทุกสังคมเราจะเอาแค่คำนี้มาทำให้เราไม่เสียภาษีไม่ได้เพราะเสียภาษีเป็นหน้าที่ตามกฎหมายหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตโกงกินก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าคุณเห็นใครทุจริตคุณก็ไปแจ้งนั่นก็เป็นหน้าที่พลเมืองมันต้องแยกแยะแบบนี้นะคะมันไม่ใช่ข้ออ้างได้ว่าฉันไม่อยากจ่ายภาษีฉันไม่อยากให้นักการเมืองเอาเงินไปเราคิดดีๆว่ามันใช่เหตุผลที่แท้จริงของเราไหมเราคิดดีๆว่าถึงยังไงก็แล้วแต่เรายังมีของสาธารณะให้ใช้ถูกไหมยังไงก็แล้วแต่เราก็ยังหนีเรื่องของการใช้ของร่วมกันในสังคมไม่ได้แล้วมันมาเงินมันมาจากไหนเวลาไปติดต่อหน่วยงานราชการและวิสาหกิจมีแอร์ให้ใช้นี่ค่าแอร์ใครจ่ายใช่ไหมมันเป็นเงินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ว่ากันไปเป็นมนุษย์มงคลไม่ตัดสินใครอยู่แล้วดูตัวเองเป็นหลักดูเจตนาของเราเป็นหลักนะคะคนที่บอกว่าพี่แต่หนูรายได้น้อยมากเลยจะให้หนูเสียภาษีอีกเหรอนะคะถึงหนูจะมาขายของเปิดธุรกิจก็จริงแต่มันก็ไม่ได้มีกำไรขนาดนั้นหนูทำบัญชีสิคะหนูทำบัญชีว่ารายรับหนูเท่าไหร่รายจ่ายหนูเท่าไหร่หนูเหลือกำไรกี่บาทถ้าหนูจดทะเบียนเป็นบริษัทเขาก็เอาเงินตรงกำไรไปคำนวณจ่ายภาษีได้กำไรน้อยก็จ่ายน้อยขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายใช่ไหมแล้วทำธุรกิจขาดทุนยังทู่ซีทำอยู่3ปีอันนี้ก็ต้องตรวจสอบว่าอ้าวทำไมทำธุรกิจขาดทุนแล้วไม่เลิกสักทีตกลงมันแต่งบัญชีไหม
ตอนนี้มันมีเรื่องของระบบบัญชีเดียวเข้ามาแล้วด้วยนะคะก็คือเรียกว่าระบบหนึ่งระบบหนึ่งบัญชีหรือบัญชีเดียวนี่แหละพูดให้ฟังนิดนึงก็ได้นะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคุณจะไปขอกู้นะคะคุณจะไปสมัครบัตรเครดิตคุณเคยไหมให้ใครออกใบรับรองเงินเดือนให้หรือว่าคุณแต่งสเตทเมนต์ให้เพื่อนโอนตังเข้าเมื่อประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วปรินก็ทำก็คือจะขอสินเชื่อขอบัตรเครดิตถามว่าผ่านไหมไม่ผ่านนะคะให้เพื่อนโอนเงินเข้าแล้วก็โอนเงินกลับไปให้เพื่อนเดินบัญชีได้ว่าเดินบัญชีเชื่อว่าหลายคนทำแล้วอันนี้บุคคลธรรมดาก่อนนะแล้วก็เวลาไปยื่นเอกสารโอ้โหไปขอใบรับรองบางทีบริษัทไม่ได้ใหญ่สามารถที่จะแบบพิมพ์ใบรับรองออกมาเองได้ไม่ใช่บริษัทแบบที่เขามีระบบนะคะเขียนมาเลยเงินเดือน20,000โบแล้วก็มีค่าอื่นๆนะคะเบี้ยเลี้ยงอีกเท่านั้นเท่านี้รวมแล้วรับ40,000จริงแล้วเงินเดือนแม่ง15,000นะคะเพื่ออะไรเพื่อไปขอสินเชื่อใช่ไหมเพื่อไปขอสินเชื่อต่อไปนี้มันจะไม่สอดคล้องแล้วเพราะว่าถ้าคุณแต่งบัญชีมันก็จะกลายเป็นรายรับของคุณถูกไหมคะคุณก็มีโอกาสจะต้องไปชี้แจงเรื่องของภาษีในอนาคตและมันก็ไม่สอดคล้องกับการยื่นภาษีของคุณถ้าคุณไปแต่งใบรับรองเงินเดือนว่าคุณมีเงินเดือน20,000นะคะมีเบี้ยเลี้ยงเท่านั้นเท่านี้เขาก็ไปลิงก์กับตัวอะไรคะตัวแบบแสดงภาษีเงินได้ประจำปีของคุณว่าแล้วทำไมเวลาคุณมายื่นกับสรรพากรคุณบอกเงินเดือน15,000เบี้ยเลี้ยงไม่มี โบนัสไม่ได้อันนี้ถือว่ามีเจตนาที่ไม่ถูกต้องปลอมแปลงเอกสารมีความผิดทางอาญานะคะส่วนนิติบุคคลหรือบริษัทอันนี้คือจริงๆบุคคลธรรมดาเขาก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะคะเขาจะไปยุ่งมากกับพวกนิติบุคคลที่แต่งบัญชีเวลาที่จะยื่นงบการเงินกับธนาคารเพื่อขอสินเชื่อจะยื่นบัญชีหนึ่งพอไปยื่นกรมสรรพากรไปยื่นอีกบัญชีหนึ่งซึ่งยอดรับยอดจ่ายรายได้กำไรสุทธิไม่เท่ากันยื่นขอวงเงินเนี่ยจะกำไรเยอะเพื่อดูว่าประกอบการดีไปยื่นสรรพากรจะกำไรน้อยเพื่อที่จะเสียภาษีน้อยตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาจะใช้ระบบบัญชีเดียวนะคะบัญชีเดียวนะคะยื่นทุกอย่างบัญชีเดียวอันนี้ก็เขาก็จะให้มันเกิดความในทางปฏิบัติน่ะมันก็มีอยู่แล้วความไม่ 100% นะคะในขณะที่มันมีพวกร่างกฎหมายอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะมีที่ปรึกษาที่เขามีความรู้เนี่ยเขาก็จะคอยให้การปรึกษาบริษัทใหญ่ๆหรือว่ามีการวางแผนภาษีกันตามการอัปเดตอยู่แล้วนะคะมันก็มีช่องว่างช่องโหว่ว่ากันไปแต่อย่างน้อยๆเอาว่าคนอื่นเราอย่าไปสนใจเราสนใจตัวเรานะคะว่าเราเนี่ยโอเคเอาหลักการแรกที่ปรินบอกตอนต้นรายการว่าเราต้องรู้อย่างแน่ชัดก่อนว่าเราขายของได้100หรือเรารับเงิน100รายรับ100รู้ทันทีเลยว่า100นี้ไม่ใช่ของเราทั้ง 100% ทางตรงเราจะต้องแบ่งไปเป็นรายได้ทางอ้อมของเราด้วยคือไปจ่ายภาษีแล้วเราก็ไปรับประโยชน์จากสาธารณะนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นยึดติดถือติดว่าฉันกำลังเสียเงินออกไปคุณไม่ได้เสียเงินออกไปคุณกำลังทำเหมือนคุณทำบุญสร้างถนนนะคะคุณกำลังทำผ้าป่าสร้างรถไฟฟ้าคุณกำลังทำผ้าป่าสร้างทางด่วนสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลคุณกำลังอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐต่างๆองค์กรที่มีประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยคุณก็กำลังทำกฐินผ้าป่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นให้มันคิดแบบนี้ซะก่อนจะได้เข้าใจกลไกของเงินที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้นะคะแล้วพอมีกฎหมายออกมาแล้วก็ปรับตัวไอ้ที่แล้วไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะไอ้ที่แล้วไปแล้วถูกมั่งผิดมั่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางอย่างเราไม่รู้พอถ้าเรารู้แล้วเราก็พยายามทำให้มันเข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุดนะคะเจตนาดีขายของถูกต้องนะคะมีที่มาที่ไปการรับเงินโอนเงินไม่ได้มาจากธุรกิจมืด
ก็ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะคะบางท่านทำประหนึ่งแบบว่าโลกจะแตกแล้วนะคะช่วยฉันด้วยจะมีคนมาขโมยเงินฉันไปไม่ใช่นะคะฟังดีนะเจ้าหน้าที่อ่ะไม่โง่ระบบก็ไม่โง่นะคะที่คุณทำอ่ะมีคนทำมาก่อนคุณเยอะไม่ต้องไปหลีกไปเลี่ยงหรอกนะทำให้มันถูกต้องซะมันก็สบายใจนะคะคุณปรินรวยจริงค่ะรวยแบบสุจริตรวยแบบแบ่งปันขอบคุณมากๆค่ะสำหรับความรู้ทุกๆคลิปยินดีค่ะยินดีนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่หลายๆคนน่ะยังคิดว่าไกลตัวเมื่อวานเนี่ยเป็นเพิ่งคุยกับน้องคนหนึ่งที่เขาขายของออนไลน์นะคะแล้วเขาก็ยังใช้บัญชีส่วนตัวเขาอะรับโอนเงินอยู่เป็นเลยถามเขาว่าน้องได้ทราบเรื่องของกฎหมายตัวใหม่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือยังก็บอกหนูไม่ทราบเลยค่ะแล้วก็ส่งอีโมจิแบบหัวเราะมาเลยบอกว่าไปดูซะนะไปดูเพราะว่ามันจะกระทบกับหนูโดยตรงนะคะตอนนี้ยังแบบอุ๊ยดีใจเงินเข้าเงินเข้าเงินเข้าอย่างเงี้ยมันเริ่มแล้วตอนนี้มันอยู่ในระหว่างการบังคับใช้แล้วมันอยู่ในระหว่างแล้วนะคะไปดูด้วยจะได้จัดการให้มันถูกต้องนะคะชัดมากค่ะพี่ได้ภาษีช่วยชีวิตเรื่องสวัสดิการทางพยาบาลและสุขภาพการผ่าตัดใหญ่รอดชีวิตก็จากภาษีเห็นไหมคะมันก็เหมือนเราจ่ายประกันสังคมอ่ะบางคนบอกเนี่ยทำงานมาเงินเดือนเท่านี้โอ้โหโดนจ่ายประกันสังคมเดือนนี้ไม่รู้กี่บาทตอนสมัยที่เป็นทำงานเนี่ยโดนหัก3%นายจ้างสมทบ3%นะคะคุณยังเงินเดือนเท่าไหร่ก็หาประกันสังคมทีนี้ไอ้เราเสือกเป็นคนแข็งแรงเว้ยเฮ้ยจำได้ว่ามีประกันสังคมอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาตอนนั้นเป็นตอนนั้นยังเป็นไซนัสอยู่นะคะเป็นไซนัสอะไรอย่างเงี้ยก็ไปใช้บริการสัก2 ครั้งมั้งสองครั้งแล้วตอนยังไม่ได้กลับหลังหันเงี้ยเป็นพนักงานประจำทำงานอยู่สีลมนะคะเสร็จแล้วเราก็รู้สึกแบบอะไรวะรู้สึกเหมือนเราโดนเอาตังค์ของเราออกไปเหมือนกับเราว่าเป็นคนแบบจ่ายตังค์โดยที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วกว่าจะเบิกเงินคืนได้ไม่ต้อง60มั้งหรือเท่าไหร่นี่แหละนะคะแล้วยังไงไม่รู้วิธีเบิกก็ไม่เข้าใจเสร็จแล้วพอกลับหลังหันถึงได้เข้าใจว่าคําว่าประกันสังคมอ่ะมันก็เหมือนคุณจ่ายประกันชีวิตนั่นแหละคุณไม่ได้เบิกแต่คนที่เขาจําเป็นเขาก็ได้ใช้ทําไมเราไม่คิดแบบนี้ทำไมเราอยากจะทําบุญอุ๊ยช่วยทําบุญหมาป่วยโอนไป100,000ช่วยทําบุญดาราคนนั้นป่วยไม่มีตังค์รักษาโอนไป1,000ทําไมเราช่วยได้อันนี้เราก็ช่วยคนที่เขาใช้แรงงานเหมือนเราเนี่ยเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขในตลาดแรงงานเนี่ยเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่ของใครสักคนหนึ่งเขาก็เป็นลูกใช่ไหมของใครสักคนหนึ่งแล้วเขาป่วยหรือว่าเขารับอุบัติเหตุในงานอย่างเงี้ยเราก็แค่จ่ายเงินส่วนนิดๆหน่อยๆตอนนี้5%แล้วใช่ไหมคะแค่นั้นน่ะไปช่วยกันน่ะมันจะเป็นไรไปดีซะอีกเราไม่ป่วยก็ดีแล้วไม่ต้องไปหาเรื่องใช้บางคนก็หาเรื่องใช้หาเรื่องใช้ประกันหาเรื่องใช้ประกันสังคมประกันสุขภาพอย่างเงี้ยเพื่อจะให้รู้สึกว่าตัวเองไม่เสียเปรียบมนุษย์บางคนพูดเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยเดี๋ยวนี้5%ค่ะลูกจ้าง5นายจ้าง5พี่นิยมอ๋อเมื่อก่อนมีติ่งเหมือนที่คุณปรินพูดเลยชอบพูดว่าเสียไปก็ไปโกงกันหมดแต่ตอนนี้ไม่แล้วขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมมันเป็นข้ออ้างค่ะมันเป็นข้ออ้างถ้าเรายอมรับตัวเองแบบซื่อสัตย์นะมันเป็นข้ออ้างของเราที่เราจะไม่ยอมจ่ายภาษีซึ่งคุณจะเอาข้ออ้างนี้ไปอ้างกับกรมสรรพากรไม่ได้ทำไมหนูถึงไม่จ่ายภาษีคะลูกกรมถามหนูไม่อยากจ่ายให้มีการโกงกินกันค่ะไม่ได้ค่ะลูกค่ะคนไหนโกงคะลูกชี้ตัวมาเลยค่ะหรือว่าลูกพูดรวมๆแบบตามข่าวเวลาเขามีข่าวว่ามีการโกงกินเนี่ยลูกได้ตามข่าวต่อไหมคะว่าหลังจากพิจารณาแล้วเนี่ยผิดจริงหรือไม่ผิดจริงผิดในกระบวนการไหนผิดทางนโยบายหรือผิดทางอะไรลูกดูต่อไหมลูกไม่ได้ดูนะ
ลูกอาจจะอ้าวลูกเห็นลูกไม่แจ้งลูกกลัวอิทธิพลเพราะฉะนั้นโอเคถึงมันจะมีจริงทำจริงเราไม่อยากยุ่งคนไทยเราบอกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเป็นความกินขี้ดีกว่านะคะไปแจ้งกูก็สวยดินะอิทธิพลมายิงหัวกบาลกูตายใช่ไหมเอาเป็นว่าเรามีหน้าที่อ่ะเรามีหน้าที่ตามกฎหมายด้วยไม่ทำผิดกฎหมายอ่ะยังไงก็ต้องทำอ่ะแล้วก็คิดให้มันได้อย่างประเด็นน่ะว่ามันไม่ใช่100%น่ะที่มันเป็นที่มันจะหลุดออกไปนอกเส้นทางอาจจะเหลือตั้ง90%น่ะทำไมคุณไม่เป็น90%นั้นทำไมเราไม่ทำให้มันเป็นอย่างที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะคิดง่ายๆอย่าไปคิดเยอะอย่าไปซับซ้อนถนนเนี่ยเราตายไปเกิดมามันก็ยังอยู่ค่ะอย่าไปคิดมากอ๋อเหรออุบัติเหตุจากการทํางานเขาไม่ให้เบิกประกันสังคมเหรออันนี้ไม่ทราบค่ะไม่ทราบแล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกว่ามันเอาเปรียบหรือมันแย่อะไรนะก็พยายามเข้าใจชีวิตก็แล้วกันนะคะบางคนบอกโอ้ยคุณปิ่นมองโลกสวยว่ะประกันสังคมอ่ะเบิกไม่ได้หรอกอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนู้นก็ไม่ได้เออช่างหัวมันเหอะมึงทำอะไรได้ไหมล่ะมึงไปนู่นไปสมัครเป็นสนช.นู่นไปไปสมัครเป็นผู้ออกกฎหมายนู่นไปใช่ไหมมันทําไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทํางานไประมัดระวังตัวเองก็แล้วกันนะคะอืมคิดอะไรให้มันดีๆเข้าไว้ชีวิตมันจะได้ดีนะเดี๋ยวชีวิตดีเองแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราบล็อกตัวเองนะความรวยของเรามันจะมีเพดานขึ้นมาทันทีเลยนะความรวยของเรามันจะมีเพดานขึ้นมาทันทีมีเพดานที่จะรวยได้แค่นี้มีเงินเข้าได้แค่นี้มีธุรกิจไซส์ได้แค่นี้ถ้าเกิดเราไปบล็อกตัวเองผ่านการที่พยายามหลีกเลี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นก็ปลดล็อกมันไปซะมันจะได้ทะลุทะลวงไปมันจะเกิน1.8 ล้านก็เกินไปมันจะต้องทำภาษีทุกเดือนก็ทำไปมันจะได้โตได้ค่ะเอาที่ครอบออกซะมันจะได้สูงขึ้นไปได้มันจะได้เติบโตขึ้นไปได้สำหรับคนทำธุรกิจใช่ไหมคุณก็จะขายของแบบหน้าชื่นตาบานคุณก็จะกล้าออกมาสู่สังคมคุณก็จะกล้าไลฟ์สดจะ CF อะไรเอาให้มันสนั่นเลยกูจะโพสต์กล่องไปรษณีย์ก็โพสต์เอาให้เต็มที่เลยเออก็มันจะขายดีก็ให้มันขายดีไม่ต้องไปกดมันนะส่วนถ้ามันขายไม่ดีก็ไปดูอาชีพมหัศจรรย์ ทำตามหน้าที่ค่ะบ้านเมืองเจริญแบ่งปันต่อเป็นสุขนี่มันต้องคิดให้ได้เหมือนพี่อรพินนะคะถ้าจะอยู่เพจนี้ต้องคิดให้มันได้แบบนี้ถ้าใครยังเป็นพวกคิดลบนะคะคิดขาดแคลนก็600เทปเนาะอ่ะวันนี้ถือว่าน่าจะได้ประโยชน์นะคะไม่รู้คุยมานานแค่ไหนแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากแบ่งปันนะคะถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ Subscribe นะคะเดี๋ยวไปลงใน YouTube ให้ด้วยแล้วก็แชร์ไปนะคะใครยังไม่เข้าใจก็ดูซ้ำหรือไม่ก็อ่านข้อมูลข้างล่างที่แชร์มาแล้วก็เวลาไปดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็ให้ไปเขาเรียกว่าอะไรศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะบางทีเนี่ยคนที่เอามาพูดต่อเนี่ยเขาพูดด้วยความคิดของเขาแต่เวลาที่เราจะได้ข้อมูลที่แท้จริงอ่ะเหมือนที่ปรินอ้างอิงจากคําตอบของกรมสรรพากรมันต้องดูตรงนี้ต้องดูการตอบตรงนี้อย่าไปดูที่แบบว่าอันนี้เป็นความคิดของเขานะคะซึ่งบางทีมันเข้าใจผิดเพราะภาษากฎหมายอ่ะบางครั้งมันอ่านแล้วมันเข้าใจไม่ตรงกันนะคะจะได้เข้าใจถูกต้องนะสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะถ้าบาดเจ็บจากการทำงานเบิกจากกองทุนเงินทดแทนอ๋อนายจ้างได้ทำไว้ให้ลูกจ้างอยู่แล้วค่ะมีกองทุนเงินทดแทนอีกด้วยใช่ไหมคะอ๋ออืมไม่รู้ค่ะไม่ได้อยู่ในระบบนะคะข่าวดังที่สุดในสวีเดนช่วงนี้คืออ๋ออันนั้นปล่อยเข้าไปค่ะนะคะปล่อยเข้าไปไม่เกี่ยวกับเรา นะเรากำลังคุยกันอยู่ถึงเรื่องการคิดแบบเปิดกะโหลกนะคะเปิดกะโหลกสู่โลกที่แบบอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือนะคะโอ
โอเคขอบคุณข้อมูลดีๆยินดีค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะขอบคุณครูรู้ในตัวคุณนะคะขอบคุณครูรู้ในตัวปริญขอบคุณมหาเศรษฐีปริญแก้ววัชรพลขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะรวยจริงรวยสบายใจรวยพึงผายรวยออกหน้าออกตารวยได้อย่างเปิดเผยสง่างามต้องรู้เรื่องภาษีด้วยนะคะวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์จบจากเทปนี้ก็ไปทำอาชีพมหัศจรรย์นะคะจบจากทำอาชีพมหัศจรรย์ก็อย่าลืมใช้ทฤษฎีกลับหลังหันเดินทางสู่ภายในพบอิสรภาพนะคะในจิตวิญญาณของตัวท่านเองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็ด้วยความรักและปรารถนาดีรักนะจุบุจุบุ เห็นหัวใจขึ้นมาพอดีรักนะมินิฮาร์ทนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ